พอแล้วก็ลงมือได้เลยเพราะเป็นเจตนาที่เราแสดงออกไปแล้วข้าพเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนาเจตนาเป็นตัวกรรมกรรมดีก็เริ่มต้นละงั้นใครเคยปฏิบัติเช่นไรสงบก็ปฏิบัติเช่นนั้นต่อไปสงบเป็นเบื้องแรกที่เราต้องให้มันเกิดขึ้นเพราะถ้าจิตไม่สงบก็ไม่สามารถรู้เห็นตามเป็นจริงได้ฉะนั้นก็ต้องทำยังไงให้สงบกายสงบวาจาสงบใจงั้นใครเคยที่ปฏิบัติแล้วสงบก็เอาแบบนั้นเนี่ยงั้นการปฏิบัติเจริญกรรมฐานเนี่ยทำยังไงก็ได้จะว่าไปแล้วก็แทบไม่ต้องมีรูปแบบก็ได้เหมือนกับเราชอบรับประทานไม่เหมือนกันก็ทานใครชอบทานอะไรก็ทำแต่ว่าที่สุดแล้วคือสงบเหมือนกันอิ่มเหมือนกันอันที่ทั้งหมดเป็นรูปแบบการนั่งก็ตามยืนเดินเนี่ยก็เป็นรูปแบบของการที่เราให้มาผู้เริ่มต้นก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนต่อไปพอมันเริ่มจะเข้าที่แล้วก็จะไม่ค่อยยากตรงไหนก็ได้ในขั้นต้นจำเป็นต้องเรียนรู้ถูกต้องสัมมาทิฏฐิแล้วก็ถึงจะทำถูกอันก็เริ่มปฏิบัติได้เลยกราบน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายกราบน้อมน้อมแด่พร้อมทั้งพระธรรมซึ่งเป็นคำสอนของพระองค์เป็นศาสนามาจนถึงทุกวันนี้น้อมน้อมแด่พระอรหันตเจ้าทั้งหลายผู้ที่ถึงปฏิบัติฝึกฝนปฏิบัติตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พิสูจน์ว่าธรรมของพระองค์นั้นสามารถดับทุกข์ได้จริงก็น้อมน้อมในพระเดชคุณท่านหลวงปู่ทรงวานเกมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบขอโอกาสเดชท่านพระเดชพระคุณพ่อพระครูปลัดปริญสิริวัฒโนครูบาอาจารย์ทุกท่านพระมหาเถระและพระเถระพร้อมทั้งเพื่อนสาธรรมิกทุกโลกครับก็ขอเจริญสุขหมู่ญาติญาติธรรมก็นั่งในท่าที่เราต้องการจะนั่งยังไงก็ได้จะคูบาลังเข้ามางอเข่าเข้ามาก็ได้จะเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายก็ได้เท้าซ้ายทับเท้าขวาก็ได้หรือไม่ต้องทับก็ได้แต่พระพุทธองค์ทรงประทับนั่งพระบาทซ้ายทับพระบาทขวาแล้วก็พระบาทขวาทับพระบาทซ้ายก็เรียกว่าขัดสมาธิเพชรใครจะนั่งเช่นนั้นก็ได้ถ้าเป็นที่สะดวกนั่งให้เป็นที่สบายแต่ถ้านั่งที่เราจะนั่งได้พอสมควรแก่เวลาเพราะฉะนั้นท่านั่งเนี่ยจะเป็นท่าที่ทำความสงบได้ยากแต่มันนั่งง่ายเพราะไงๆเราก็นั่งส่วนใหญ่เราจะมีอิริบทนั่งกันเป็นปกติและมันสบายการสังเกตให้ดีความสบายจะไม่ใช่เหตุเราต้องการปฏิบัติเพื่อเรียนรู้ทุกข์ในกองสังขารให้รู้จักทุกข์แต่ไม่ต้องไปทำให้มันทุกข์ให้รู้ทุกข์แต่ไม่ทำให้ทุกข์งั้นทำยังไงที่เราจะเข้าใจตรงนี้ด้วยวิธีใดก็ได้ทำให้จิตอยู่กับกายจิตอยู่ตรงไหนกายก็อยู่ตรงนั้นหรือว่ากายอยู่ตรงไหนจิตก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยหลักย่อๆก็คอยดูเฉยๆเราบังคับจิตไม่ได้จิตนี้รวดเร็วมากเร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงเพราะฉะนั้นทำยังไงเราจะทำจิตให้อยู่ที่กายได้บังคับก็ไม่ได้บังคับยิ่งไปนั่นเพียงกำหนดรู้เฉยๆเขาคิดอะไรเราก็รู้แล้วก็ปล่อยคิดอะไรก็รู้ก็ปล่อยงั้นหลักเบื้องต้นของการเจริญสติปัฏฐาน4คือมาเจริญกรรมฐานเนี่ยท่านบอกว่าเอาจิตมารู้กายไว้ก่อนแล้วก็ทิ้งกายไม่ได้ จนกว่าจะเห็นกายหรือว่ามีความรู้สึกชัดเจนที่กายเรานั่นแหละถึงจะเห็นจิตเมื่อจิตเห็นจิตแล้วเราก็รู้จิตตรงนี้ได้หลักใหญ่ที่จะเป็นไปงั้นขณะที่มารู้กายอยู่เนี่ยเวทนาก็ผ่านก็ต้องเจอกับเวทนาแน่นอนนั่งอยู่ตรงเนี้ยเราถ้าชอบใจพอใจยินดีมันก็เป็นสุขเวทนาถ้าเราไม่ชอบใจไม่พอใจยินร้ายขึ้นมามันก็เป็นทุกขเวทนาจะถ้าเรานั่งเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นอุเบกขาเวทนาแล้วก็เป็นเวทนาที่จะเกิดได้ตลอดถ้าเราสามารถจับอาการได้จับสภาวะอารมณ์นั้นได้
งั้นจิตทำไงอยู่ในกายอยู่ในเวทนาอยู่ที่จิตแล้วก็อยู่ที่ธรรมธรรมะก็จะเกิดขึ้นตรงนั้นงั้นย่อๆก็คือเอามารู้กายรู้จิตเราการปฏิบัติกรรมฐานก็คือการมาเรียนรู้เรื่องกายกับจิตเราตามความเป็นจริงหลายท่านอาจจะนึกว่าเราก็รู้อยู่แล้วเนี่ยกายก็เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็รู้อย่างนี้แต่เรารู้ไม่ทันทั้งหมดเพราะความรู้ที่เข้ามาหากายเราได้เนี่ยมันมีตั้ง6ทางด้วยกันทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจคิดอยู่เลยจะทำไงให้อยู่จุดเดียวตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวนั่นแหละจิตนั้นจึงเป็นสมาธิสงบขึ้นมาดังนั้นท่านบอกว่าสติเป็นเหตุผลที่จะรับคือสมาธิธรรมาสติคือสติที่อยู่ที่กายเป็นเหตุจะทำให้เกิดสัมมาสมาธิคือสมาธิที่ประกอบไปด้วยสติงั้นสมาธิใดที่ไม่มีสติก็จะเป็นมิจฉาสมาธิไปได้เราก็ต้องเริ่มต้นอาจจะนั่งแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานก็ได้ตั้งสัจจะบารมีเลยณแต่ตั้งแต่ณเวลานี้เป็นต้นไปจนกว่าจะหมดเวลาของการปฏิบัติข้าพเจ้าจะไม่ทิ้งบัลลังก์สมาธิตรงนี้คือจะไม่ลุกจากตรงนี้ไปไหนจนกว่าจะหมดเวลาไม่ว่าจะสงบหรือไม่สงบก็ตามแต่เราไม่บังคับแต่จะนั่งยังไงก็ได้นั่งแม้ไม่สงบก็นั่งมันอยู่นั่นเราจะชนะใจไปครึ่งนึงแล้วนี่วิธีการชนะใจตัวเองเริ่มต้นด้วยสัจจะของเราเองอย่างเมื่อมีสัจจะกับตัวเองแล้วเนี่ยเกิดความจริงใจสัจจะก็จริงใจกับตัวเองแล้วก็มีความ ตั้งใจตั้งใจก็เป็นสติสติก็ไม่แค่รู้เฉยๆรู้เบาๆไม่ได้ตั้งใจจนบีบบังคับให้เห็นให้ชัดก็แค่แตะรู้เบาๆสติรู้แค่นั้นก็รู้ได้เร็วงั้นสติเรายังไม่สมบูรณ์เพราะว่าความรู้ที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายมันมีเยอะมีอยู่ทุกขณะดังนั้นเราก็ต้องค่อยๆกำหนดรู้ไปเรื่อยๆ อย่างน้อยเราก็พอตั้งสัจจะแล้วก็อธิษฐานอธิษฐานคือตั้งจุดมุ่งหมายที่เราจะไปสู่ความพ้นทุกข์การปฏิบัตินี้เป็นปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นเป็นการปฏิบัติที่ยิ่งใหญ่มนุษย์ที่เกิดมาในโลกแล้วเนี่ยพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอยู่เอาเล็บจิกไปที่ดินขึ้นยกขึ้นมาท่านบอกว่ามนุษย์ที่เกิดมาในโลกมนุษย์แล้วเนี่ยจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแค่เนี่ยดินที่ปลายเล็บท่านเนี่ยกับผืนดินทั้งหมดที่มีอยู่เพราะนั้นจึงกล่าวว่าผู้ที่มานี้ก็เป็นผู้ที่มีปัญญามาแล้วส่วนหนึ่ง หลังทำกุศลให้ถึงพร้อมเพราะฉะนั้นต้องปฏิบัติด้วยปัญญากุศลแปลว่าความฉลาดฉลาดในการที่จะทำยังไงให้จิตอยู่ที่กายเราแต่ฉลาดที่จะรู้วิธีการว่าจะทำแบบไหนไม่ใช่มาสร้างภาพไม่ใช่มาหมกเม็ดไม่ใช่มาทำเพื่อจะได้อะไรหรือจะแลกเปลี่ยนกับอะไรเพราะฉะนั้นเราจะไม่ถูกจุดมุ่งหมายเป็นมิจฉาทิฏฐิได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสมาธิคือมารู้ตรงๆรู้ถูกต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าตัวเราเป็นยังไงเราปฏิบัติในเพื่ออะไรประโยชน์อะไรแล้วก็มีโทษอย่างไรก็ต้องรู้ทั้งโทษทั้งประโยชน์รู้ทั้งบุญทั้งบาปไม่ใช่เราจะเอาตรงนี้แล้วก็ให้มันดีอย่างเดียวต้องได้จะทำดีแล้วมีศีลเป็นคนดีแล้วทำเจริญสติมีสมาธิก็ยิ่งเป็นคนดีอีกแต่เสร็จแล้ว ดีแล้วเราก็สร้างภาพหรือไม่เราก็ต้องการแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างของเราอยากให้รวยอยากให้สมหวังอยากต่างๆที่จะให้มันมีตรงนั้นก็เลยเรียกว่าผิดทางไปงั้นการเจริญสติเนี่ยการมีสติมากเนี่ยจะทำให้เรารู้อานิสงส์เป็นคำสั่งสอนครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้านะการไม่ประมาทคือเป็นผู้มีสติเพราะฉะนั้นความประมาทคือความอ่อ
นทางแห่งความตายผู้ประมาทคือผู้ที่ตายแล้วดังนั้นเรามาฝึกสติคือฝึกไม่ตายฝึกไปจะปฏิบัติไปที่พระองค์ทรงค้นพบอมฤตธรรมนี่แหละก็ปฏิบัติแบบนี้แหละสอนให้เราทำแบบนี้มามีศีลมีสมาธิแล้วก็เกิดปัญญา อมฤตธรรมคือธรรมที่ไม่ตายเราก็จะไปสู่ความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจะเป็นตรงนั้นงานกุศลสูปธรรมตาก็ทำกุศลให้ถึงพร้อมตอนนี้เรากำลังทำส่วนจจิตตประโยชน์ตพนังการทำจิตชำระจิตของตนให้ขาวรอบทำยังไงก็เมื่อจิตสงบแล้วก็ยกจิตขึ้นพิจารณากายนะเมื่อออกจากความสงบเนี่ยจิตจะพักผ่อนมาแล้วจะมีกำลังเล็กน้อยแล้วจิตจะเป็นกลางไม่อคติไปทางชอบและไม่ชอบเพราะฉะนั้นท่านเลยให้ยกจิตขึ้นพิจารณากายตามความเป็นจริงเกศาผมโลมาขนนักกาเล็บทันตาฟันตะโจหนังเริ่มจากกายภายนอก5อย่างนี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆเข้าไปข้างในลอกหนังไปก็มังสังเนื้อนาหารูเอ็นก็เป็นกายภายในงั้นเราเริ่มจากภายนอกพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วปล่อยไปตามธรรมชาติมันเป็นยังไงไม่ต้องไปชำระล้างไม่ต้องทำความสะอาดแล้วถ้าเราคิดตรงนี้ได้ทุกวันทุกวันเราจะเห็นว่าจิตเรานี่มันมารับใช้กายอยู่มากมายมาให้ทำสารพัดเรื่องมาดูแลเอาใจใส่กายมากทั้งที่กายนี่เป็นแค่ธาตุสี่ธรรมดาท่านถึงบอกว่าต้องใช้กายให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาจิตให้มันขึ้นมาอย่าปล่อยให้เอารักษากายจนทำลายจิตใจตัวเองนี่ก็เรียกว่าการปฏิบัติเช่นนี้ก็มาให้อาหารใจโยมมีการให้อาหารใจขึ้นมาใจเกิดความเข้มแข็งมันก็จะเข้าใจปัญหาแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นทุกข์ก็เบาบางจนกระทั่งดับไปได้งั้นสัจจิตะปริโยทปนังก็ใช้ปัญญาเมื่อใช้ปัญญาพิจารณากายแล้วเห็นตามความเป็นจริงเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อนี่ไงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนสิ่งนี้ต้องทำประจำสม่ำเสมอท่านบอกว่าเมื่อเริ่มปฏิบัติเนี่ยถ้าตั้งใจจะทำแล้วต้องทำแบบไม่ถอยทำตลอดเลยจะมากจะน้อยก็ต้องทำไม่ถอยเท่านั้นเองแต่ถ้าทำทำหยุดหยุดวันนี้โอ้โหมีใจรู้สึกสบายใจมากทำเยอะๆเลยพรุ่งนี้เดี๋ยวหยุดไว้ก่อนตรงนี้ก็ไม่ต่อเนื่องก็เหมือนกับว่าเราตักน้ำขึ้นที่สูงเหมือนกับเราพายเรือก็แล้วกันสมมุติว่าเราพายเรือทวนน้ำเราก็พายไปพายไปก็พายไปไม่ง่ายแต่ถ้าเราหยุดพายปุ๊บมันก็ถอยหลังแล้วงานการพายก็จะต้องประคองไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละถ้าทำงี้ได้มรรคผลก็เกิดขึ้นได้แน่นอนดังนั้นถึงได้บอกว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้มีปัญญาแล้วมาฝึกที่จะมาปฏิบัติตรงนี้ก็ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าจะเกิดมากี่พระองค์ก็สอนอย่างนี้แหละนี่เราก็ไม่ทำบาปด้วยการรักษาศีลก็เป็นจิตที่ศีลรักษาที่จิตนะสำรวมระวังกายกับวาจาเพราะนั้นเมื่อปฏิบัติไปแล้วเนี่ยผลที่ได้รับคือเมื่อจิตหยุดคิดเป็นสมาธิถ้าจิตคิดอยู่เป็นอะไรเป็นนิวรณ์นิวรณ์คือเครื่องกั้นสู่ความสงบสู่ความดีเพราะฉะนั้นจิตยังคิดอยู่ยังเป็นนิวรณ์แต่เราก็ดูให้ว่าถ้าจะคิดไปที่อื่นเราก็ให้กำหนดรู้แล้วก็ปล่อยไปให้กลับมาคิดไว้ที่กายเราจะคิดก็คิดที่กายเราก็แล้วกันย่อๆไว้ตรงนั้นก่อนเบื้องต้นไม่ให้ไปคิดที่อื่นเนี่ยจิตก็จะเริ่มรู้สึกถึงความสงบได้แต่ถ้าจิตที่ส่งไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วเราจะรู้สึกถึงความรำคาญในใจเกิดขึ้นมากมายเพราะมันคือนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นทำให้เราเกิดหลายๆอย่างเริ่มต้นไม่ต้องมากแค่ตาเราเห็นรูปแล้วเราก็คิดแล้วข้อที่หนึ่งเขาเรียกว่ากามฉันทานิวรณ์เมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งเกิดชอบขึ้นมาพอใจยินดีจิตก็จะปรุงแต่งไปทางชอบยินดีก็เพลิดเพลินไปในอารมณ์เพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆจนกระทั่งไม่เคยสงบเพราะมันคิดต่อไปเรื่อยเลยคิดเป็นเรื่องเป็นราวมากมายนี่เป็นกามฉันทานิวรณ์เราก็ต้องตั้งสติกับมโนกายนิวรณ์ตัวนี้ก็ดับไปในทางตรงข้ามก็เป็นเช่นนั้นแล้วเราเกิดความไม่ชอบใจไม่พอใจยินลายขึ้นมาก็เกิดปรุงแต่งในทางที่ไม่ชอบคิดไปในทางนั้นก็เพลินไปในความไม่ชอบอยู่เหมือนกันนี่ก็เป็นพยาบาทนิวรณ์คิดจนกระทั่งเกิด
ปลุกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทขึ้นมาได้อยู่ดีๆนี่แหละถ้าเราไม่ตั้งสติกลับมาก็ปล่อยมันคิดไปเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวก็คิดไม่ดีคิดไปคิดมาก็เกิดหงุดหงิดงุนง่านฟุ้งซ่านรำคาญใจตรงนี้เป็นอุทธัจจกุกุจจะนิวรณ์ตัวที่3แล้วงั้นหลักก็คือต้องตั้งสติกลับมาที่กายไม่ต้องไปจดจ้องเพ่งเล็งใช้วิธีดูแล้วปล่อยดูแล้วปล่อยเป็นระยะระยะไปก็จะสามารถที่จะพอจะทันกับจิตเราได้ถ้าเราจดจ้องมากๆจิตมันปลิ้นออกเลยหนีออกงั้นเราก็ใช้วิธีสังเกตนั่นหลักปฏิบัติง่ายใช้วิธีสังเกตดูนั่งดูก็รู้สังเกตกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงสังเกตลมหายใจสังเกตผมขนเล็บหนังสังเกตที่กายนั่งสังเกตเฉยๆอย่างนี้แหละเนี่ยความสงบก็เกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วสงบกายเป็นอย่างไรสงบกายก็นั่งเฉยๆเป็นกายสุจริตเป็นบุญสงบวาจาทำอย่างไรสงบวาจาก็ไม่พูดก็เป็นวจีสุจริตก็เป็นบุญสงบใจทำอย่างไรสงบใจก็ทำใจเฉยๆคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยก็เป็นมโนสุจริตนี่เป็นยอดบุญงั้นพยายามทำจิตให้เข้าใจตรงนี้แล้วเราก็ค่อยๆประคองรู้มันสังเกตดูไปเรื่อยๆไม่ต้องไปบังคับขู่เข็นอะไรดูแบบสบายๆมันไม่สงบเพราะอะไรก็ดูไปเราคิดอะไรมันถึงไม่สงบแล้วเราก็ถามตัวเองก็ได้ว่าเราจะคิดเพื่ออะไรคิดเยอะๆก็ถามมันคิดเพื่ออะไรเนี่ยแต่ถ้ามีคำตอบคิดเพื่อจะให้สงบเราก็ถามว่าแล้วยังไงต่อต้องคำถามให้ใช้ในการปฏิบัติและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขณะเราปฏิบัติก็ตามให้รู้ไว้เฉยๆว่ารู้แล้วไม่ว่ารู้แล้วก็เฉยเพราะทุกอย่างไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆค้นไปตรงนี้เรื่อยๆเอาตรงนี้เป็นสูตรด้วยก่อนอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านสอนง่ายๆท่านบอกว่าบุญคือฝึกสติบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติสังเกตนะนี่คือหัวใจของการปฏิบัติเป็นมรรคมีองค์8อย่างย่อศีลเป็นสติยังไงศีลก็คือการสำรวมระวังกายกับวาจาไม่ไปกระทบกระเทือนใครเดือดร้อนแม้กระทั่งตัวเองนั่นคือการรักษาศีลก็เรียกว่าสำรวมระวังสังวรในศีลศีลและสังวรเพราะฉะนั้นจะใช้อะไรมาสำรวมระวังกายกับวาจาเราก็ต้องใช้จิตที่มีสติงั้นจิตมีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจาตอนนี้วาจาเราก็สงบแล้วเพราะไม่พูดก็สำรวมที่กายจะเป็นลมหายใจก็ได้เป็นอิริยาบถก็ได้เป็นอาการ32ก็ได้หรือจะเป็นลักษณะความเป็นธาตุของร่างกายก็ได้ให้เป็นกายเรามันมี6วิธีด้วยกันวิธีการที่จะรู้กายงั้นเราก็ลองที่ทำยังไงมาก็ทำดูสังเกตดู เพราะนั้นเอาจิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจานี่คือบุญคือฝึกสติง่ายฝึกแค่นี้ศีลก็คือเป็นตัวสติที่เราระลึกรู้สำรวมกายกับวาจาอยู่สังเกตดูอยู่มีศีลมีสติต่อเนื่องกันจิตไม่ไปไหนทำไปทำมาจิตต่อไปต่อไปอยู่ที่กายอย่างเดียวเกิดความสงบหยุดคิดขึ้นมานี่เป็นสมาธิสมาธิที่สงบแล้วก็รู้ตัวอยู่สมาธิที่ประกอบไปด้วยสติอย่างที่กล่าวแล้วว่าสมาธิใดถ้าไม่มีสติเป็นมิจฉาสมาธิก็เป็นโทษเหมือนกันงั้นสมาธิที่มีสติเป็นสัมมาสมาธิในมรรคมีองค์8งานที่เราปฏิบัติอยู่นี้ก็กำลังกระทำนิวรณ์ตัวที่3หงุดหงิดงุนง่านฟุ้งซ่านรำคาญใจถ้าเราก็ตั้งสติมาแต่ถ้าเราไม่ตั้งสติมารู้กายมันก็ไปต่ออีกแล้วเดี๋ยวก็คิดไปคิดมาเดี๋ยวหนักๆเขาก็ลังเลสงสัยเอ๊ะจะทำไปทำไมมันจะมีประโยชน์อะไรเนี่ยแล้วก็จะทำให้ได้ยังไงแล้วจะทำยังไงดีสงสัยไปหมดเลยนี่ก็เรียกว่าวิจิกิจฉานิวรณ์ตัวที่3ถ้าคนเนี่ยตั้งความสงสัยไว้ก่อนเนี่ยมันจะสงสัยเรื่อยไปเลยเกิดอะไรก็สงสัยไปหมดท่านบอกให้ทิ้งไว้ก่อนเอาพักไว้ชั่วคราวเรื่องความสงสัยเพราะธรรมะพระเจ้าเป็นธรรมชาติของสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่น่าสงสัยก็เป็นกายเป็นใจแล้วเราจะสงสัยทำไมใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็รู้แค่นี้แล้วก็ผ่านไป
อย่าไปคิดว่าต้องเป็นอะไรเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้จริงเป็นไปเพื่อความดับความคิดนั่นแหละถ้าความคิดดับก็หยุดคิดก็เป็นสมาธิงั้นความคิดเป็นนิวรณ์นะย้ำไว้ตรงนี้ว่าสังเกตให้ดีถ้าเราไม่ตั้งสติกลับมาปล่อยมันคิดต่ออีกเดี๋ยวก็คิดชอบมั่งไม่ชอบมั่งหงุดหงิดรำคาญใจสงสัยหนักเข้าหนักเข้าก็เกิดอาการเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนอนตรงนี้เป็นทีนมิทานิวรณ์มันก็เลิกทำตรงนี้เราก็โดนมันขวางเข้าไปเรียบร้อยงั้นวิธีการก็คือทำจิตให้เข้ามาอยู่ที่กายเราให้ต่อเนื่องด้วยหลักการจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเลยต้องอยู่แบบเงียบๆแล้วเหรอใช้จิตเราสังเกตตัวเราเองที่นี่มาบางทีก็เคยชินกับการที่ต้องฟังครูบาอาจารย์พอกลับไปบ้านมันทำไม่ได้ต้องไปหาเทปหาซีดีมาเปิดฟังเราก็ไม่เป็นไรในขั้นต้นก็ทำแบบนี้ไปก่อนเสร็จแล้วก็ค้นหาอยู่เสร็จแล้วพอเราเริ่มรู้สึกดีรู้สึกว่าสงบก็ทดลองแบบไม่ต้องฟังเป็นการทดสอบอาจจะทำให้มันเกิดการพัฒนาขึ้นมาหลักการคือเราต้องรู้ด้วยตัวเราเองเท่านั้นนะครูบาอาจารย์ไม่สามารถช่วยอะไรเราได้ช่วยแนะนำบอกเท่านั้นเองทำไงที่ให้เราเข้าไปสู่มรรคมีองค์8ต้อนเราเข้าสู่ทางนี้เท่านั้นเองเดินๆไปแล้วบางทีต้อนเข้าทางไปแล้วบางทีก็ลงข้างทางก็มีขอแวะเดียว นี่ก็เป็นวิปัสสนูอีกแวะข้างทางนะจริงๆมันไม่ใช่ของน่ารังเกียจวิปัสสนูเป็นสิ่งที่เราทำถูกต้องแล้วผลมันจะเจออย่างนิมิตต่างๆโอภาสต่างๆหรือว่าญาณรู้ต่างๆมันจะต้องเจอแน่เพียงแต่เราไปยึดเอาไว้เท่านั้นเองนะเป็นวิปัสสนูแต่ถ้าเราปล่อยไม่ว่าเป็นวิปัสสนาสังเกตสูตรของพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองวานเนี่ยใช้ได้ดีมากเป็นทางลัดสั้นที่สุดเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าก็เฉยได้กลิ่นก็ไม่ว่าก็เฉยได้รสชาติต่างๆก็ไม่ว่าก็เฉยจะรู้สึกเย็นร้อนอ่อนหรือแข็งก็ไม่ว่าก็เฉยคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าโยมดูไปงี้เรื่อยๆนั่งท่องไปก็ได้จำสูตรนี้ไปแล้วก็ค่อยทำไปนึกรู้นึกดูไปเนี่ยนั่งมาถึงตรงนี้บางท่านก็เกิดเวทนาขึ้นมาแล้วแรกก็นั่งรู้สึกสบายๆไม่มีเวทนาอาจจะเป็นอุเบกขาเวทนาก็ได้หรืออาจจะเกิดเป็นสุขเวทนาเบาๆที่นั่งเริ่มต้นแต่นั่งนานก็เป็นทุกข์หนอยืนนานก็เป็นทุกข์เดินนานก็เป็นทุกข์แม้กระทั่งนอนนานก็เป็นทุกข์ถ้าเราพยายามกำหนดรู้ทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์เกิดขึ้นท่านบอกในอริยสัจธรรม4ประการท่านว่ายังไงทุกข์เกิดขึ้นให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาเราก็มากำหนดรู้ว่าทุกข์กายเป็นอย่างไรนึกรู้จากศีรษะไปเท้าแวบหนึ่งแล้วก็มารู้ใจทุกข์ใจเป็นอย่างไรแล้วก็ปล่อยแล้วเราทำอะไรอยู่ดูลมแล้วก็ดูลมต่อไปแค่กำหนดรู้ปล่อยแล้วก็ดูลมดูเรื่อยไปกำหนดรู้ลมไปแล้วก็ถามใจตัวเองว่าทนได้ไหมถ้ามันกระสับกระส่ายมันจะทนไม่ได้มันช้ามากมันปวดขาแล้วก็ให้กำหนดรู้อีกเหมือนกันว่าทุกข์กายเป็นอย่างไรทุกข์ใจเป็นอย่างไรเมื่อกำหนดรู้แล้วเราทนไม่ได้นี่แหละทุกข์ตัวจริงทุกข์แปลว่าทนไม่ได้เมื่อทนไม่ได้ทำไงก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถพยายามทำช้าๆตอนเปลี่ยนตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่จำเป็นจะต้องทำช้าๆด้วยการกำหนดรู้ตรงนี้ไว้เราจะเจอตัวนิโรธคือความดับของทุกข์แล้วถ้าเราเปลี่ยนช้าๆถ้าเราเปลี่ยนเร็วเราจะไม่รู้เลยเราจะไม่ได้อะไรก็ใช้กำหนดรู้เมื่อทุกรู้แล้วใช่ไหมก็ค่อยๆกำหนดมือแล้วมันวางข้างบนก็ค่อยๆขยับมือออกไปก่อนขยับก็รู้ก็ยกกายขึ้นมือก็คำกายก็สลับเท้าก็ดูที่มันทุกข์เป็นยังไงพอเปลี่ยนเท้านั่งก็เข้าที่นั่งอย่างเก่าแล้วก็สังเกตดูไปเรื่อยๆทุกมันก็ดับไปแล้วบางท่านก็ดับเลยนะพอเปลี่ยนบางท่านก็ค่อยๆคลายนะก็ดูไปว่าทุกมันคลายมันดับไปยังไงนี่เราเห็นการดับของทุกข์ขั้นที่หนึ่งแล้วเป็นนิโรธตัวที่หนึ่งแล้วก็นั่งไปพอทุกข์ดับไปตอนนี้เป็นไงรู้สึกสบายขึ้นตะกี้มันบีบคั้นมันปวดมันชา
ตอนนี้พอเปลี่ยนปุ๊บมันก็เริ่มดีขึ้นเบาแล้วก็กำหนดรู้สุขสุขก็เกิดขึ้นแล้วก็ให้รู้ว่าสุขแต่ก็สุขเบาๆก็สุขกายเป็นยังไงสุขใจเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยแล้วเราก็ดูลมเราต่อไปนั่งไปนั่งไปเดี๋ยวก็ปวดขึ้นมาอีกนี่เป็นธรรมชาติเพราะกายมันเป็นธาตุสี่มันทนไม่ได้ไม่มีใครทนได้หรอกทุกคนก็เป็นอย่างนั้นหมดเนี่ยแต่จะมากจะน้อยอยู่ที่การฝึกฝนที่ทำมาเท่านั้นเองมีความเพียรพยายามก็ทำอยู่มันก็จะเริ่มทนได้มากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับไปเพราะวิริยะนะทุกขมัจเจติความเพียรเนี่ยจะพ้นทุกข์แต่ถ้าทำความเพียรเนี่ยด้วยความทำก็ทำสม่ำเสมอขยันทำอยู่เรื่อยเนี่ยความอดทนจะเกิดขึ้นเองอดทนเนี่ยจะตามกับความเพียรบางทีเราสังเกตเนี่ยเรามานั่งใหม่ๆโอ้สิบนาทีไม่ไหวแล้วแต่พอเราปฏิบัติไปชักเริ่ม15 นาที20 นาทีครึ่งชั่วโมงเนี่ยเมื่อก่อนเราทนไม่ได้แต่เราแค่เพียงพยายามจะทำเฉยไม่ได้ทนด้วยแต่มันสามารถนี่แหละมันจะมาด้วยกันแบบนั้นเช่นเดียวกับสติถ้าอยู่ที่กายได้เนี่ยมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาถ้าสามารถที่จะประคองรู้อยู่ที่กายไว้เรื่อยๆอยู่ๆเกิดหยุดคิดมาเนี่ยปัญญาเกิดขึ้นมาได้เลยงั้นตัวสตินี่แหละเป็นตัวเรียกปัญญามาใช้สติยิ่งเฉียบยิ่งคมเท่าไหร่ปัญญาก็จะเฉียบคมมากเท่านั้นเป็นเงาตามกันมาเงินอยู่ที่เราต้องตั้งใจประคองรู้กายไว้ต่อเนื่องวิธีดูกายท่านก็บอกว่ากำหนดรู้แบบวิธีที่หนึ่งมันมี6 วิธีด้วยกันวิธีที่หนึ่งท่านเรียกว่ารู้อิริยาบถทั้ง4นั่งก็รู้ว่านั่งยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนอนก็รู้ว่านอนเนี่ยรู้อิริยาบถอย่างเรานั่งอยู่นี่จะรู้ว่านั่งยังไงก็รู้ตัวพลอมันนึกปุ๊บเนี่ยเห็นตัวแล้วนั่งในลักษณะของการนั่งอย่างเงี้ยรูปที่เห็นเนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้ก็โอเคนึกรู้อยู่ตรงนี้ก็ได้แต่ตามปกติหรือว่าธรรมชาติของจิตมันไม่ค่อยรู้อย่างนั้นมันไม่ค่อยอยู่ให้จิตเราจะเร็วมากมันจะไปอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นทำไงท่านบอกว่าก็โดยการกำหนดรู้จักเบื้องบนคือปลายผมลงไปสู่เบื้องล่างคือปลายเท้าก็นึกถึงรูปกายเราที่นั่งอยู่ก็ค่อยนึกรู้ผ่านด้านหลังไปก่อนก็ได้เห็นเส้นผมบนศีรษะผ่านไปทางท้ายทอยต้นคอบ่าแผ่นหลังลงไปบนเอวก้นต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็พิจารณากลับมาจากเบื้องล่างคือปลายเท้ากลับมาถึงเบื้องบนคือปลายผมในทางเดียวกันเนี่ยแล้วก็นึกรู้ผ่านไปไม่ต้องเจาะจงให้เห็นก็จะเป็นไปที่หลังผู้ใหม่เนี่ยเราหลับตาใหม่ๆมันก็มืดไม่เห็นอะไรหรอกแต่เอาความรู้สึกที่เรารู้คล้ายๆว่าเหมือนกับจินตนาการเหมือนกับเราเคยเห็นกายเราในกระจกก็จำภาพนั้นมาก็เอามานึกภาพหรือถ้านึกไม่ออกก็ลืมตามาดูก็ได้ดูกายเราที่นั่งก่อนแล้วก็หลับตานึกไปใหม่ก็ไม่เป็นไรหลับๆลืมๆเดี๋ยวก็สงบเองถ้าไปตั้งใจจะเพ่งหลับเพ่งอยู่กันนะเดี๋ยวเผลอๆก็หลับไปเลยหลับตาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันถ้าสติเราไม่มีกำลังมันก็จะตกผวังก็จะหลับงั้นเราก็นึกพอถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วพิจารณาผ่านด้านข้างไปตั้งแต่ที่ศีรษะเห็นเส้นผมบนศีรษะผ่านไปทางด้านข้างไปทางขมับหูแก้มกลางคอหัวไหล่ลงมาตามลำแขนถึงมือเห็นมือวางซ้อนกันอยู่โอ้ยเปื้อนมือชนกันมาเบาแต่รู้เป็นสติกลับมาที่เราแลลงไปตามสี่ข้างที่โค้งเป็นซี่ๆลงไปถึงบั้นเอวต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็นึกกลับขึ้นมาจากเบื้องล่างคือปลายเท้ากลับมาถึงเบื้องบนคือปลายผมในทางเดียวกันก็ค่อยๆนึกรู้แบบนี้มาเรื่อยๆรู้ผ่านไปอย่างเงี้ยพอถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็มานึกผ่านด้านหน้าทั้งไปทั้งกลับเป็นอนุโลมปฏิโลมด้วยการทำงี้เราก็จะเห็นกายเรารอบทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังแล้วก็วนรู้ไปเรื่อยๆขึ้นลงอยู่เงี้ยแบบสบายๆของเราไม่เร็วไม่ช้าอยู่ที่เราเนี่ยจิตก็จะสงบได้ก็ค่อยต้อนให้อยู่นึกไปเรื่อยๆก็เรียกว่าหางานให้จิตทำถ้าเราจดจ้องอยู่ที่เดียวเนี่ยจิตจะไปเที่ยวละไปแบบเราเผลอไม่รู้เลยเพราะสติเราอ่อนกำลังนี่คือการฝึกสติให้รู้ตัวไว้รู้เป็นระยะไปจิตก็จะตั้งมั่นขึ้น
นี่คือวิธีที่หนึ่งก็นั่งดูกายเรื่อยไปดูไปผู้ใหม่ก็จะเป็นนะดูแล้วก็รู้สึกว่ากายก็เฉยๆนึกบางทีก็นึกไม่เห็นหลับตามันก็มืดแต่เราก็ตั้งจิตตั้งสติตั้งรู้อยู่ไม่ปล่อยปละละเลยรู้ไปรู้ไปหนักๆก็จะเห็นการเคลื่อนไหวในกายเราบางอย่างก็คือลมหายใจนั่นเองแต่ลมหายใจนี่จะเคลื่อนไหวเข้าออกในกายเราตลอดตั้งแต่เกิดยันตายเราก็เห็นลมหายใจเข้าออกก็เปลี่ยนมาจับลมหายใจก็ได้แล้วก็กำหนดรู้เห็นลมหายใจเข้าตั้งแต่ปลายจมูกสองช่องจมูกผ่านไปทางโพรงจมูกผ่านไปทางเพดานเพดานนี่เป็นไส้กรองลมกรองแล้วก็ลงผ่านไปตามลำคอผ่านกึ่งกลางทรงอกไปจนถึงท้องเป็นสุดทางลมแต่บางท่านก็หายใจไม่ถึงก็มีก็แล้วแต่ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นในขั้นต้นดูการกระทบของลมที่กระทบผ่านร่างกายไปไม่ใช่ดูลมนะกระทบของลมเพราะลมเราจะมองไม่เห็นหรอกแต่เรารู้สึกคือการกระทบของลมได้ที่กระทบผ่านร่างกายไปทุกทางก็ย้อนกลับมาจากท้องขึ้นมาถึงกลางทรงอกมาลำคอเพดานโพรงจมูกออกมาที่ปลายจมูกของช่องจมูกอีกแล้วก็พิจารณาลมหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนลมหายใจออกก็รู้ชัดว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนก็ตามดูตามรู้แต่รู้เบาๆดูลมเรื่อยไปเข้าออกเข้าออกดูไปดูมาบางทีก็เห็นบางท่านถ้าทำจิตตั้งมั่นอยู่ที่ลมได้ต่อเนื่องก็จะเห็นการเป็นไปของลมบางทีก็ลมหายใจเข้ายาวก็มีบางทีลมหายใจเข้าสั้นก็มีบางทีลมหายใจออกยาวลมหายใจออกสั้นลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดจนเชี่ยวชาญในกองลมจิตก็จะสงบเร็ววิธีดูลมก็ดูได้หลายวิธีด้วยกันนี่เป็นขั้นตอนที่หนึ่งก็ดูลมเข้าออกเข้าออกแบบนี้แหละขั้นที่สองอาจจะใช้วิธีดูเป็นท่อนๆไปก็ได้หายใจเข้าพื้นดูแต่ลมหายใจเข้าอย่างเดียวหายใจเข้าพื้นไปก็จากปลายจมูกผ่านโพรงจมูกไปติดที่ตรงสันจมูกระหว่างคิ้วแล้วก็หายใจออกไปเอาจิตไว้ตรงนั้นแล้วก็หายใจเข้ามาใหม่ก็จากระหว่างคิ้วตรงสันจมูกกับโพรงจมูกก็ลงผ่านไปถึงเพดานแล้วก็หายใจออกก็ปล่อยไปแล้วก็หายใจเข้าก็จับใหม่จับตั้งแต่เพดานผ่านลงลำคอไปแล้วก็ปล่อยออกไปแล้วก็หายใจเข้าใหม่ก็จับตรงลำคอผ่านไปครึ่งกลางทรงอกแล้วก็ปล่อยออกไปแล้วก็หายใจเข้าใหม่จากกึ่งกลางทรงอกก็ลงไปที่ท้องนะทำเป็นท่อนเป็นท่อนต่อไปอย่างนี้ก็จะทำให้เราตามไปรู้ลมได้ชัดขึ้นจิตก็ตั้งมั่นอยู่ที่กายจิตก็จะสงบได้เร็วจะเป็นกุศโลบายผู้ใหม่ส่วนมากจิตจะไม่ค่อยให้มันจะลอยๆไปดูลมมันดูยากเหมือนกันเพราะลมมันเบาละเอียดก็อาจจะใช้ผู้ช่วยก็ได้บางทีอาจจะใช้บริกรรมช่วยก็น้อมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจคุณพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจคุณพระญาติสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจก็ใจเราก็มีที่พึ่งที่ระลึกคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มาบริกรรมช่วยก็ได้ขณะที่ประกอบการดูลมไปด้วยก็บริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเรื่อยไปจนกว่าจิตจะสงบหรือถ้ายาวไปก็ทำให้เหลือสั้นแค่พุทโธคำเดียวก็ได้ก็พุทโธ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 เรื่อยไปพร้อมกับการกระเปาะกับการดูลมเข้าลมออกก็เป็นกุศลบายวิธีหนึ่งบางท่านก็อาจจะใช้วิธีว่าลมหายใจเข้าก็รู้นึกพุทลมหายใจออกก็นึกโธก็ได้แต่วิธีนี้ส่วนมากจะไปบังคับลมทำให้เหนื่อยก็ได้แต่ถ้าใครทำแล้วสะดวกก็ทำได้หายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธพุทลมเข้าโธลมออกเรื่อยไปนึกตัวไปดูไปบางทีก็ใกล้ๆจะสงบแต่มันเหมือนจะมีช่องว่างก็อาจจะใช้วิธีนับกำกับช่วยก็ได้มันจะได้ทำให้ไม่เกิดช่องว่างที่จิตจะไปไหนได้พุทลมเข้าโธลมออกก็นับหนึ่ง
หายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็นับสองหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสามหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสี่พุทโทห้าพุทโทหกพุทโทเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็นับกลับลงมาพุทโทเก้าพุทโทแปดพุทโทเจ็ดพุทโทหกพุทโทสี่ห้าสามสองหนึ่งแล้วก็นับกลับขึ้นไปใหม่จนถึงสิบเอ็ดเพิ่มไปทีละหนึ่งแล้วก็กลับลงมาเราก็ตั้งสติรู้ให้แค่นี้จิตก็จะสงบได้เร็วพยายามตั้งใจตัวนี้ให้ดีโอกาสเป็นของเราแล้วโอกาสอย่างนี้ไม่มีง่ายๆในชีวิตไม่บ่อยมากที่เราจะสามารถมาทำตรงนี้มาทำความดีสูงที่สุดในพุทธศาสนาเลยงั้นก็พยายามแค่รู้แค่นี้แหละมันทำไม่ยากอย่าไปคิดให้มันยากพยายามทำที่มันรู้สึกง่ายๆพอทำแล้วรู้สึกสบายๆเบาๆคนนั้นเป็นวิธีที่ถูกแล้วแต่ข้อสำคัญเวลาถ้าเวทนาเกิดขึ้นให้กำหนดรู้ก่อนกายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรแล้วก็จะเปลี่ยนก็ให้ถามใจตัวเองเราเคยผัดวันประกันพรุ่งมาจะทำงานอะไรทุกอย่างเราก็บอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวดึงเราเคยทำอย่างนั้นก็ลองเอามาใช้เป็นกุศโลบายก็ได้มันจะเปลี่ยนเราก็บอกอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะเปลี่ยนนะตั้งเดี๋ยวก็ปวดอีกแล้วก็กำหนดรู้เสร็จจิตมันก็จะบอกเปลี่ยนแล้วมันก็อ่ะนะอีกหน่อยเดี๋ยวเขาดูอีกหน่อยเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้แล้วก็ไปเรื่อยๆก็จะทำให้เป็นกุศโลบายของเราที่จะช่วยตรงนี้ได้อุบายใดก็แล้วแต่ที่ทำให้จิตเราอยู่ได้ใช้อุบายนั้นแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะย้ำเลยว่าแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันแต่บนเส้นทางมรรคมีองค์แปดที่เดินอยู่ตรงนี้ละเหมือนกันเพราะท่านที่มีศีลแล้วนะนักมีองค์แปดก็คืออะไรสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็รู้ว่าบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงจึงได้มาวัดนี่สัมมาทิฏฐิอย่างหยาบขั้นต้นนะอันนี้ได้มาแล้วสัมมาสังกัปโปก็มาแล้วก็มาบวชเนคขัมมะนี่ไงท่านเรียกว่าเนคขัมมะสังกัปโปออกจากบ้านจากเรือนมาอยู่ที่บ้านก็สบายๆมานี่ก็มานั่งทุกข์ทรมานเห็นไหมขัดใจเนี่ยเราก็มาฝึกฝนเอาไว้ไม่ได้รู้จักทุกถ้าอยู่บ้านเราก็ไม่ค่อยทุกหรอกเหมือนจะเปลี่ยนอิริยาบถหาอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงให้มันมีความสุขให้มันมีความสะดวกสบายงั้นเราก็จะมาทำนี้เพื่อการฝึกฝนสติต้องฝึกสติไม่ใช่คิดเอาสติไม่ต้องคิดรู้ไม่คิดแต่ถ้าคิดเป็นนิวรณ์สังเกตใจสังเกตเอาสังเกตตัวเรานั่นแหละนี่ก็เป็นวิธีของการดูลมเป็นวิธีที่สองหรือจะเอาแบบหมายตายก็ได้ยังไงก็รู้สึกมันจะไม่อยู่ให้เลยทำหลายวิธีแล้วก็ไม่มาก็ดูลมหายใจเข้าก็นึกตายแน่หายใจออกก็ตายแน่หายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายนึกถึงความตายแล้วจิตใจมันก็จะสลดว่าอ๋อเราวันเวลาของเราก็สามารถเนาะคนเราสามารถตายได้ทุกวันทุกวินาทีด้วยซ้ำดังนั้นมันนึกถึงตรงนี้ได้จิตมันก็จะเข้ามาหาตัวเองได้เหมือนกันจะทำให้เรารู้สึกว่าเออเราประมาทไม่ได้แล้วนะดังนั้นต้องรีบฝึกฝนอบรมเอาไว้วันเวลาผ่านไปผ่านไปเราทิ้งเวลาไปเยอะดังนั้นต้องเวลาตรงนี้มีค่ามากเราก็ต้องใช้เวลาเป็นประโยชน์ตรงนั้นจิตก็จะกลับมาทำเหมือนกันนึกถึงตรงนี้ก็ยังไม่สงบก็เป็นวิธีต่อไปเป็นวิธีที่3ก็มากำหนดรู้กายอาการ32ที่เราเรียนรู้มาแล้วนั่นแหละท่านบอกว่าจะเอามาบริกรรมก็ได้แต่ถ้าเราบริกรรมก็มายกเพียง5อย่างพอเอามา32เราจะบริกรรมไม่หมดหรอกจะสับสนก็เริ่มจากกายภายนอกมีเกศาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังเนี่ยก็บริกรรมมาเกศาโลมานขาทันตาตะโจแล้วก็กลับตะโจทันตานาขาโลมาเกศาเกศาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกศาก็บริกรรมกลับไปกลับมาที่นี่ก็ได้จิตก็จะสงบได้เร็วถ้าไม่ผิดถ้าผิดก็ตั้งต้นใหม่เพราะไม่มีใครมาจับผิดเราแล้วเราก็ไม่คิดที่จะไปจับผิดใคร
เราก็มาตั้งสติที่จะฝึกฝนของเราให้รู้ตามความเป็นจริงให้ได้ให้มารู้ว่ากายเราใจเรามันเป็นยังไงจึงทำให้เราเป็นทุกข์อยู่ก็นี่ด้วยการมาฝึกสติด้วยความเพียรชอบฉะนั้นสองอย่างเราได้แล้วสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิได้มาจากบ้านนะพอมาถึงนี่เราก็มารับศีลก็เกิดสัมมาวาจาเพราะศีลแปดนี่สำคัญเรื่องวาจามากพูดโกหกหลอกลวงให้เขาเดือดร้อนเสียหายประเด็นที่หนึ่งคงที่สองพูดส่อเสียดทิ่มแทงให้ร้ายป้ายสีนินทาคนอื่นเขาข้อที่สามพูดหยาบคายด่าทอกันก็ผิดองค์ที่สี่พูดเหลวไหลไร้สาระไม่เป็นธรรมพูดหยอกล้อตลกขนองก็อยู่ในข่ายเพราะฉะนั้นสังเกตให้ดีว่าวจีกรรมเป็นปัญหาเราศีลแปดเนี่ยเรารักษาเราต้องการได้อันนี้สูงมากแต่มันก็ขาดทุนมากเหมือนกันถ้าเราทำไม่ได้เพราะฉะนั้นมีได้มีเสียต้องสังเกตให้ดีนะเพราะฉะนั้นเรื่องวจีกรรมเป็นแล้วนั้นถึงข้อนี้เรื่องพูดเนี่ยสำคัญมากดังนั้นมาวัดเนี่ยถ้าไม่พูดได้จะดีเลิกเขาเรียกว่าไงมนุษยธรรมพันเอาเก็บไว้ก่อนเราทำตัวเราไปเรื่อยๆก่อนพอเราเริ่มสงบเป็นแล้วค่อยคุยแล้วก็จะได้ส่วนมากมาแล้วพอพูดแล้วเนี่ยมันก็จะเผลอเยอะเขาเรียกว่าอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่ร่วมมิตรให้ระวังวาจามันจะอดที่จะขนองไม่ได้แล้วก็จะผิดใจกันแล้วก็ผิดศีลด้วยจะสังเกตหน้าศีลแปดเนี่ยยิ่งถ้าใครสมาทานอุโบสถแล้วก็ผิดข้อหนึ่งแล้วผิดหมดเลยหมดศีลเลยตรงนั้นต่อก็ไม่ได้แต่ถ้าเป็นในขัมมาเนี่ยถ้าผิดแล้วให้กำหนดรู้ว่านั้นนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าขอสารภาพผิดไปแล้วข้อนี้บังเอิญไปตบยุงไม่ได้ตั้งใจต่อไปจะทำรวมระวังไว้ให้ดีต่อไปนี่ศีลก็มาแล้วใช้วิธีสมาทานแบบนี้ของเราเจตนาตรงนั้นเราทำอยู่เราก็ใช้เจตนาดังนั้นการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันพยายามทำจิตให้อยู่ที่กายไว้มันเกิดอะไรขึ้นก็ให้กำหนดรู้กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงนั่งอยู่นี้มันเกิดหงุดหงิดแล้วก็ดูที่กายหงุดหงิดเป็นยังไงใจหงุดหงิดเป็นยังไงรู้แล้วก็ปล่อยไม่ต้องไปเพ่งเล็งให้รู้ชัดปล่อยไปแล้วเราก็กลับมาเราตั้งอะไรอยู่ดูลมเราก็มาดูลมเราต่อไปประคองดูรู้ไปเรื่อยๆรู้แบบสบายๆปล่อยๆนั่งให้เป็นที่สบายแต่พยายามนั่งให้หลังตรงคอตรงหน้าตรงเพื่อการไหลเวียนที่สะดวกของเลือดลมนิวรณ์ก็จะไม่ค่อยเข้าง่ายกายตั้งตรงมันก็โปร่งเบาสบายได้จิตก็จะสามารถตั้งมั่นพยายามประคองรู้ไว้ที่กายอย่าปล่อยมันออกไปไหนมันจะไปก็ให้รู้แล้วปล่อยไปจะไปไหนก็ไปแต่เราตั้งมันอยู่ที่กายก็แล้วกันไม่ต้องไปตามดึงเขาบางคนถ้าถนัดจะแบบไปแล้วก็ไปดึงกลับเดี๋ยวก็ออกไปให้เราดึงอยู่เรื่อยแต่ถ้าเราตั้งมันปักหลักแน่นปุ๊บอยู่ที่หนูนี้ที่ลมเนี่ยจะไปก็ไปรู้ก็ไปแล้วก็ตั้งได้ยินอะไรก็ไม่ว่าปล่อยไปแล้วก็มาที่ลมเห็นอะไรก็ไม่ว่าปล่อยไปก็มาที่ลมได้กลิ่นอะไรก็รู้ที่จมูกแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็มาที่ลมรู้สึกยังไงก็กำหนดรู้ปล่อยไปแล้วก็มาที่ลมตั้งแบบเนี้ยหนักเข้าหนักเข้าจะเกิดหลักที่แน่นขึ้นมาเป็นเครื่องอยู่ของเราจะเป็นองค์บริกรรมที่เราใช้จะอยู่ที่ผมคนเล็บหนังก็ได้อย่างที่เราใช้บริกรรมเกสาโลมานขาตันตาตะโจเนี่ยอันนี้เราแปลได้แล้วเนี่ยก็แปลไปก็ได้เกศาผมเราก็นึกถึงผมแวบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนทั่วร่างเราแวบหนึ่งหน้าขาเล็บก็นึกถึงเล็บที่ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าแวบตันตาฟันก็นึกถึงฟันที่อยู่ในปากแวบหนึ่งตาโจรหนังก็นึกถึงหนังที่หุ้มร่างเราทั่วร่างเราอยู่แวบหนึ่งเนี่ยแล้วก็วนไปวนมาเป็นอนุโลมปฏิโลมจิตก็จะต่อเนื่องไปเรื่อยจิตนี่เร็วมากปั๊บ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 ไปเรื่อยเลยนี่เราต้องพยายามสังเกตให้ดีแล้วก็ประคองให้รู้ในสิ่งที่เราจะให้ทำทำวิธีไหนแล้วอึดอัดขัดเคืองเปลี่ยนวิธีแต่ถ้าทำวิธีไหนแล้วรู้สึกโปร่งเบาสบายตั้งมั่นวิธีนั้นไว้แล้วก็พยายามทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆต่อไปที่บอกไปนี้ก็เป็นเสียงสักแต่ว่าเสียงแต่จิตเราตั้งมั่นที่เราทำอยู่ตรงนั้นได้แล้วไว้ที่ไหนแล้วก็เอาไปเลยเราจะชอบรับประทานตรงนี้แล้วก็ดูของเราไป
ใครจะว่าตรงไหนดีเราก็ไม่ว่าเราต้องรู้ด้วยตัวเราเองการปฏิบัติตรงนั้นมาค้นหาตัวเองด้วยวิธีนี้แหละด้วยเอาจิตมารู้กายก่อนเดี๋ยวจะรู้กายเป็นยังไงถัดมาก็จะมารู้จิตของเราได้คอยสังเกตให้ดีใจสังเกตเป็นตัวหลักเมื่อกี้พูดถึงมรรคมีองค์8ไปแล้วพอรับศีลเราก็จะได้สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตการงานชอบก็นี่แหละการงานที่ทำอยู่เนี้ยไม่ผิดศีลผิดธรรมสัมมาชีวะความเลี้ยงชีวิตชอบก็ที่นี่มือเดียวก็พอแล้วใช่ไหมเป็นเลี้ยงชีวิตชอบแล้วก็เป็นศีลนี่ไม่ผิดศีลผิดธรรมเพราะมีศีลก็เลยมาให้กินฟรีได้ถ้าไม่มีศีลก็ไม่ได้หรอกต้องไปหาเองใช่ไหมฮะนี่เป็นเรื่องของศีลอีก3องค์ได้5แล้วตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่สัมมาสติด้วยความเพียรชอบนะสัมมาวายโมความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบนี่คือตัวที่ลงมือทำเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อต่อเนื่องต่อเนื่องทำสติด้วยความเพียรชอบต่อเนื่องอยู่ที่กายจิตไม่ออกไปไหนก็เรียกเป็นสันตติสืบเนื่องกันอยู่ต่อเนื่องจิตเกิดความสงบหยุดคิดขึ้นมาเนี่ยแหละเกิดสงบหยุดคิดชั่วขณะเป็นคณิกะสมาธิจะหยุดคิดนานขึ้น10นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงอันนี้เป็นอุปจารสมาธิตามขั้นตอนอ่อนกลางละเอียดถ้าหยุดคิดได้ทั้งวันน่ะก็เป็นอัปปนาสมาธิจิตตั้งมั่นละเป็นสมาธิพวกนี้จะกำหนดสมาธิได้ง่ายขึ้นถ้าสามารถทับตรงนั้นจะอยู่ในยุบทใดๆก็กำหนดได้ง่ายแต่ในขั้นต้นของเราเนี่ยต้องใช้รูปแบบไปก่อนแล้วก็ค่อยๆปรับด้วยการใช้การสังเกตของเรานี่แหละสังเกตตัวเองไม่ไปดูใครรู้เราไปเรื่อยเป็นยังไงแบบไหนมันหงุดหงิดก็รู้มันดีก็รู้มันไม่ดีก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้รู้ไปเรื่อยๆทำผู้รู้ให้เกิดขึ้นรู้ตรงนี้แหละที่พระเจ้ารู้จนกระทั่งไปรู้ทุกข์รู้เหตุของทุกข์รู้การดับของทุกข์แล้วก็รู้ข้อปฏิบัติได้ถึงที่สุดของการดับทุกข์นี่ที่เราทำอยู่นี่ก็ครบองค์8เลยมากแล้วแล้วก็อย่างที่บอกแล้วไงพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านบอกแล้วบุญคือฝึกสติกับศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติก็พยายามควบคุมเอาไว้สมาธิเมื่อเกิดแล้วต้องรักษาไว้ด้วยสติอีกเหมือนกันต้องทำสติประคองรู้ไว้นั่นเรียกว่าบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายบ่มยังไงอ่ะก็เห็นมันก็ชอบมันก็โลภก็เป็นกิเลสถ้ามันไม่ชอบก็โกรธไม่พอใจมันก็เป็นกิเลสเพราะอะไรเพราะเราหลงไม่รู้เพราะฉะนั้นทำไงให้เป็นมัชฌิมาอยู่ตรงกลางพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็บอกว่าชอบก็ไม่ว่าไงก็เฉยไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยก็เข้ามาสู่ความเป็นกลางเป็นมัชฌิมาได้พยายามสังเกตในตรงนี้ดีเวลาเวทนาเกิดเราจะเปลี่ยนเราจะอะไรเนี่ยพยายามค่อยๆขยับกายช้าๆให้เห็นทุกข์ตรงนั้นกำหนดรู้ทุกข์ซะก่อนแล้วก็เปลี่ยนทำแบบนี้ไปทำไปทำมาเดี๋ยวจะรู้ว่าอ๋อเราเห็นเหตุของทุกข์ได้ในชีวิตประจำวันก็ไปใช้ได้ปฏิบัติตรงนี้ต้องไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันถ้าเราเกิดทุกข์ขึ้นมาเราก็สาวไปหาเหตุเลยว่าเราอยากอะไรหรือเราไม่อยากอะไรลองถอยไปดูสิสมมติว่าเราอยากจะซื้อของสักชิ้นหนึ่งแต่ตังค์ไม่พอก็มานั่งทุกข์จะเอาที่ไหนดีเนาะงูนี้เกิดความรู้สึกคิดไปคิดมาจนรู้สึกหงุดหงิดจะเครียดก็มีเราก็สาวกลับไปดูอ๋อเราอยากจะซื้อนี่ตอนนี้ตังค์มันไม่พออ้าวไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนก็ได้นี่ละความอยากลงไปแล้วทุกตรงนี้ดับเนี่ยเราจะใช้ได้ในการแก้ปัญหาชีวิตได้เลยตรงนี้ต้องค่อยๆสังเกตทำของเราไปก่อนสังเกตปฏิบัติไปดูว่าเป็นยังไงเปลี่ยนได้ไม่ใช่ไม่ให้เปลี่ยนอย่าไปทนกับมันถ้าจะสู้ต้องสู้ด้วยปัญญาอย่าไปสู้ด้วยความมุสลุดุดันเอาละวะตายเป็นตายจะไม่เปลี่ยนแล้วตอนนั้นจะมีอีกขั้นตอนหนึ่งตอนที่เราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราจะรู้เลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้
นักเข้านักเข้าเนี่ยตอนเราเปลี่ยนแล้วถ้าเรารู้การเปลี่ยนแปลงได้เห็นการดับของมันได้ทุกที่ดับไปในขณะที่เราเปลี่ยนอิริยาบถปัญญาก็เกิดแล้วว่าเพราะอิริยาบถปิดบังทุกทำให้เราไม่เห็นได้ตรงนี้เกิดกำลังขึ้นมาต่อไปการสู้ตรงนี้จะสู้ได้ตายเป็นตายนี่ยอมได้แล้วมันจะข้ามอารมณ์ข้ามอารมณ์ก็คือนั่งไปนั่งไปแล้วก็ผัดไปก็ผัดมาเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้อร่อยแป๊บนึงแล้วกันเดี๋ยวดูอีกหน่อยจะเป็นแค่ไหนค่อยๆทำอย่างเงี้ยดูกระใจเราคุยกับมันคุยไปคุยมาอยู่ๆมันข้ามอารมณ์ไปอยู่ดับไปเองทุกดับไปโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติพอดับตรงนี้ปุ๊บมันจะเกิดอาการเย็นขึ้นมาแล้วจากเท้าขึ้นมาวาบขึ้นมาจนถึงที่ศีรษะเลยเบาสบายขึ้นมาแล้วกายเบาจิตเบาตรงนี้เขาเรียกว่าดับนิโรธตัวขั้นที่สองเป็นนิโรธขั้นที่สองการดับโดยธรรมชาตินี่ไงท่านอัญญาโกณฑัญญะได้อุทานออกมาว่ายังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็มีอันดับไปเป็นธรรมดาทุกข์ก็อยู่ไม่นานสุขก็อยู่ไม่นานมันต้องดับถ้าเราคอยสังเกตอย่างนี้อยู่เราจะเห็นการดับของมันนี่คือจุดมุ่งหมายที่เราปฏิบัติอยู่ให้เห็นการดับของสุขและทุกข์แม้กระทั่งอุเบกขาหรือเฉยมันก็ดับแต่บางทีเราสังเกตยากหน่อยก็เริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนรู้ทุกข์รู้สุขแล้วมันดับตรงไหนรู้การเกิดการดับเท่านี้แหละเข้าจุดมุ่งหมายแล้วเข้าสู่จุดจะทำให้จิตมีกำลังขึ้นมาเมื่อบ่มอินทรีย์แล้วก็เกิดเป็นพละขึ้นมาอินทรีย์คือสติก็จะเกิดสติพละมีกำลังอินทรีย์คือสัตตินทรีย์ศรัทธาศรัทธาก็เกิดพละมีกำลังมากเชื่อมั่นจนเป็นภาษาทะเลื่อมใสอินทรีย์คือวิริยะเป็นความเพียรพยายามเพียรไปเพียรไปก็เกิดกำลังความเพียรเพราะมันมีกำลังใจตัวเองรู้สึกได้บางทีเกิดปิตินี่ยิ่งเป็นกำลังมากขึ้นเลยอินทรีย์คือสมาธิอินทรีย์พอเกิดสมาธิขึ้นมาเนี่ยเกิดบ่อยเข้ามันก็จะเกิดกำลังขึ้นมากำลังของสมาธิจิตตั้งมั่นมีกำลังประมาณไม่ได้เลยนะท่านบอกในทางวิทยาศาสตร์ก็มาค้นพบตรงนี้เหมือนกันเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่พลังสมาธิตอนนี้เข้ามาวิจัยปฏิบัติกันแล้วเพราะฉะนั้นเราคนไทยเนี่ยนอนกอดมานานแล้วรีบทำอย่าให้อายเข้ามาที่หลังเลยเข้ามาเริ่มทำกันแล้วรักษาโรคได้เยอะมากด้วยสมาธินี่แหละอันอินทรีย์คือปัญญินทรีย์อินทรีย์คือปัญญาเมื่อระบบอินทรีย์ปัญญาไปต่อไปมันก็เกิดเป็นกำลังปัญญาเจ็บคมขึ้นมาอันนี้ทั้งหมดเนี่ยทั้งห้าเนี่ยจะต้องเสมอกันศรัทธาต้องคู่กับปัญญาศรัทธามากก็งมงายเชื่อเลยปัญญามากก็ฟุ้งซ่านเก่งไปหมดดังนั้นศรัทธากับปัญญาจะต้องเสมอกันด้วยสติจะเป็นตัวกลางคอยคุมวิริยะก็เช่นเดียวกันถ้ามีความเพียรมากเกินไปเวลานาฬิกามันก็เดินไปเรื่อยเนี่ยติ๊ก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 เรารีบเราอยากเร่งอยากให้ได้ไวๆมันก็ไม่ตามเราหรอกมันก็เดินของมันตามเรื่องของมันแต่ถ้าเราช้าปล่อยปละละเลยมันก็ไม่รอเราเหมือนกันงั้นทำไงจะมีสติชั่วขณะติ๊กติ๊กติ๊กที่นาฬิกาติ๊กเนี่ยเราหมดทันชั่วขณะปัจจุบันขณะเกิดปัจจุบันขณะขึ้นด้วยวิธีการแค่นี้แหละกำหนดปุ๊บ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 เหมือนกับกระดูลมก็ได้ดูไปแบบอย่างเงี้ยอย่าไปจดจ้องอย่างเดียวดูแบบบรรยากาศเดินนี่แหละเราจะรู้สึกตรงนั้นได้เป็นช่วงขณะเท่านั้นเองขณะปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะมันจะเกิดปัจจุบันขึ้นแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับมันก็ผ่านไปเกิดขึ้นก็ผ่านไปเราก็อย่าไปดึงอะไรไว้ก็ปล่อยมันผ่านไปแค่รู้แล้วผ่านอย่างเงี้ยจะทำให้สงบได้เร็วกิจจะปล่อยวางนี่คือเทคนิควิธีการที่แนะนำที่เราจะต้องเอาไปทำต่อที่บ้านยังไม่ใช่มาที่นี่เพื่อสร้างภาพแล้วเราก็เป็นคนดีแล้วกลับบ้านก็ไม่ทำแล้วอันตรายนะสำหรับคนที่เริ่มทำแล้วเกิดสมาธิขึ้นเริ่มต้นมันยึดดีพอยึดดีก็จะไปตำหนิไอ้ตรงนั้นก็ไม่ถูกไอ้ตรงนี้ก็ไม่ใช่พอกลับบ้านก็ไปปี๊ดกับที่บ้านเขาก็เอ๊ะไปวันแล้วทำไมอารมณ์แรงกว่าเก่าเมื่อก่อนไม่ใช่ขนาดนี้นี่นะก็เสียเหมือนกันนี่มีข้อดีกับข้อเสีย
ังนั้นเมื่อเกิดความสงบแล้วสมาธิเนี่ยให้พิจารณากายเลยผมขนเล็บฟันหนังเป็นยังไงผมอยู่ที่ไหนลักษณะเป็นอย่างไรสีสันเป็นอย่างไรมันเกิดขึ้นมาจากอะไรข้าวน้ำที่เราทานเข้าไปก็ไปบำรุงผมนี่ก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศภูมิประเทศถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมมันจะเป็นยังไงก็เกิดการหมักหมมได้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่ตัวกระปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นนี่คือการพิจารณาตรงนี้เป็นปัญญาเป็นวิปัสสนาปัญญาแล้วเกิดเราพิจารณาอย่างนี้ไว้เรื่อยๆ5อย่างทำสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็รู้กำหนดรู้ว่าหยุดคิดไปนานแค่ไหนแล้วแต่กำหนดรู้เมื่อจิตสงบก็กำหนดรู้ว่าสงบเป็นยังไงกายสงบใจสงบแล้วก็ประคองรู้จิตเฉยๆอย่างนั้นสังเกตประคองไว้ตั้งเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มคิดแล้วก็ออกมาจากความสงบเราก็ยกจิตตรงนี้ขึ้นพิจารณากายเลยผมขนเล็บฟันหนังเนี่ย5อย่างนี้แหละเรียกว่าธรรมวิจัยวิจัยแล้ววิจัยร่างกายเราเราก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงขึ้นมาได้ถ้ารู้อย่างนี้ประจำประจำทุกวันทุกวันโยมมันจะคลายความยึดมั่นถือมั่นความหยิ่งยะโสโอหังถือตัวถือตนมันก็จะคลายจะเบาบางลงไปนี่แหละตัวทุกข์ถ้าคลายตรงนี้ได้ตัวทุกข์ก็เบาเราก็จะรู้สึกคลายทุกข์ไปได้เห็นจะเป็นไปโดยที่เราแทบจะไม่รู้สึกว่าเป็นไปได้ยังไงรู้อีกทีเราก็รู้สึกสบายสบายเหมือนอะไรก็ธรรมดาถ้าถึงธรรมดาได้แล้วก็นั่นแหละโอกาสที่ดีก็เกิดขึ้นกับเราแล้วเอาละที่นั้นนำมาก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนจะเลิกนั่งอย่าเพิ่งรีบลืมตาถ้าเรานั่งหลับตาอยู่แต่ถ้าเราลืมตาแล้วก็กำหนดนึกรู้กายเราโดยการกำหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าทำพิจารณากายที่นั่งอยู่นั่งอยู่อย่างไรลักษณะอย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนแล้วก็นึกถึงว่านุ่งห่มเสื้อผ้าสีใดลักษณะใดก็ค่อยนึกพิจารณาไปเรื่อยๆแต่ว่าเริ่มต้นเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรกี่ครั้งก็ค่อยๆกำหนดนึกรู้ทบทวนนี่เป็นการปฏิบัติแบบอิทธิบาท4มีความฉันทาความพอใจที่จะปฏิบัติยินดีมีวิริยะความเพียรที่จะกระทำอยู่มีจิตตะเอาใจฝักใฝ่เอาใจใส่ไม่ปล่อยปละละเลยจนสุดท้ายก่อนจะเลิกเราก็ใช้วิมังสาพิจารณาไตรตรองทบทวนที่ทำมาเป็นยังไงนี่เป็นการตรวจสอบด้วยตัวเราเองไม่ต้องไปถามใครเลยทำตรงเนี้ยเราไม่เข้าข้างตัวเองเราจะรู้ว่าเป็นยังไงแค่ไหนอย่าไปหวังผลที่ไกลเกินไปอย่าให้มากเกินไปเพราะเราจะทำตรงนี้แล้วมันสิ่งที่ควรจะได้มันไม่มากหรอกเหมือนกับเราจะลดความอ้วนเนี่ย100กิโลเนี่ยเราจะลด50โลเนี่ยจะทำไงแค่นึกนี่มันก็ท้อแล้วนะแต่เอาละใน3วันนี้จะลด10โลมันก็เริ่มมีช่องแล้วเหมือนกันเราปฏิบัติทบทวนดูกายเราก็จะดูแบบนั้นเหมือนกันการปฏิบัติของเราเป็นยังไงเมื่อกำหนดรู้กายทั่วเดียวเราก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาเกิดความวุ่นวิตรำคาญใจคิดมากคิดโน่นคิดนี่เกิดความลังเลสงสัยเกิดความเบื่อหน่ายท้อถอยเราให้รู้เลยว่าอ๋อนี่นิวรณ์มาหาเราแล้วไม่ต้องไปกลัวนิวรณ์พยายามตั้งสติให้ดีกลับมาที่กายที่จุดตั้งมั่นของเราเนี่ยในวิธีการละนิวรณ์สังหารนิวรณ์หายหายไม่ต้องใช้อะไรใช้สติอย่างเดียวที่ตั้งกับกรรมฐานเพราะนั้นเราก็นึกไว้เลยว่าอ๋ออีกหน่อยเราเห็นนิวรณ์แล้วเนี่ยข้างหลังนิวรณ์ต้องเป็นความสงบแน่เพราะนิวรณ์มาขวางความสงบแล้วก็ตั้งไว้กำหนดรู้เอาไว้ต่อไปเราจะทำสติให้มากขึ้นอีกหน่อยอาจจะไปเดินจงกรมให้เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเรานั่งมาเกิดความสงบเย็นสบายหยุดคิดขึ้นมาได้ชั่วขณะเนี่ยบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นบุญเกิดขึ้นมาแล้ว เป็นยอดบุญพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเกมโกรได้กล่าวไว้เสมอว่าบุญใดไม่ทำบุญสมาธิแม้เพียงช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นเองดังนั้นขณะจิตนี้ของเราทุกท่านก็เกิดเป็นยอดบุญขึ้นมามากมายหลายขณะจิตถ้าไม่สงบก็คือไม่สงบก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าสงบปุ๊บมันเกิดตรงนี้ขึ้นทันทีเพราะนั้นมันอยู่หลายขณะเราไม่ทันก็มีอย่างนั้นก็ให้กำหนดจิตเลยจิตที่ตั้งมั่นมาที่ปฏิบัติก็เป็นบุญแล้วปฏิบัติจนเกิดความสงบได้ก็เป็นบุญเพิ่มขึ้นมาและเป็นยอดบุญขึ้นมาอีกก็ให้กำหนดทิศส่วนกุศลผลบุญไว้ให้กว้างใหญ่ไพศาลอุทิศไปยังเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ล่วงเกินเข้าไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติทุกภพทุกชาติ
ถ้ามาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้เราขออโหสิกรรมด้วยกันและกันเราก็อโหสิกรรมให้กับทุกสรรพสัตว์สรรพวิญญาณเหมือนกันที่ได้ล่วงเกิดเราไว้เป็นอภัยทานซึ่งเป็นทานที่สูงที่สุดถวายต่อพระพุทธเจ้าเลย เลิกอาฆาตปฏิบัติกันไปผู้ที่เป็นยังคุณมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมานี่แหละพระเทพเจ้าตัวจริงสององค์นี่แหละที่ทำให้เราเกิดขึ้นมาได้เป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาถ้าปล่อยให้เกิดแล้วก็ปล่อยทิ้งเลยก็ตายเนี่ยท่านเป็นเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูมาจนถึงทุกวันนี้เป็นทั้งพระหลานของเราเลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้อภัยเสมอนี่คุณของบิดามารดายิ่งใหญ่ล่วงเกินไม่ได้ไปเป็นกรรมหนักกรรมกับพระหลานเลยแล้วก็ตรงนี้ส่งบุญให้ท่านไปก็เป็นบุญหนักอีกเหมือนกันคนที่เป็นยังคุณครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสอนวิชาความรู้เรามาจนทำเรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งธรรมมันมีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สว่างเกมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโญเป็นต้นใครมีครูบาอาจารย์แล้วก็อุทิศให้ท่านไปก็ที่เป็นพระราชกุศลในบุรพามหาคตติยาธิราชเจ้าทุกๆพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเฉพาะยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงสวรรคตไปเราก็ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยบุญของเราวันนี้แหละส่งถึงได้ด้วยพร้อมทั้งพระบรมสารีริกธาตุพระองค์รัชกาลที่10พระบรมราชินีนาถที่ทรงประชนอยู่พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกๆท่านที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาพื้นแผ่นดินไทยให้เราใส่ร่มเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้ผู้ที่เป็นยังบรรพบุรุษของเราทุกท่านที่ทำให้เราเกิดมาได้มีปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีและทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีประการและคุณต่อเราทุกท่านผู้ที่เป็นยังเทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่พร้อมทั้งเทพยดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณมีลูกเทวดาพรหมเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คนทันนาคาทาตุโลกบาลยายมบาลให้กระทั่งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่ถูกขอแผ่เป็นอัปปมัญญาไม่มีประมาณไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้ง31ภพภูมินี้ว่าสัตว์ทั้งหลายเราได้ที่ได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ด้วยเถิดสัตว์ทั้งหลายเราได้ที่ได้สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายเราอีกครั้งนึงกำหนดรู้ที่มือขวาก็ค่อยๆเลื่อนมือขวาไปทีน้อยแต่ว่าเขาเดินขวาวางความไว้กำหนด กำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางว่าเขาเดินซ้ายกำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมกำหนดที่มือขวายกขึ้นมาระหว่างอกในท่าเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกขึ้นมาพนมรูปดอกบัวโสมตอนนี้ตั้งสัจจาบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนี้มาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมปฏิบัติจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยเถิดแล้วก็ยกมือขึ้นจบคลายออกจากการปฏิบัติข้อที่ฐานเจนี้ทุกครั้งก่อนจะเลิกปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ได้ขอใครนั้นให้จำไว้ว่าอธิษฐานคือตั้งจุดมุ่งหมายไม่ได้ขอถ้าทำบุญแล้วขอแลกเปลี่ยนมันได้กิเลสไปก็ผิดบุญเพราะนั้นเราทำเพื่อฟอกจิตเราให้ขาวรอบเดี๋ยวแผ่เมตตาพร้อมกันใครว่าไม่ได้ก็เปิดไปหน้า69หน้า69แผ่เมตตาคนอาจจะสงสัยทำไมต้องแผ่เมตตาการเจริญสติไม่ว่าอิริยาบถใดๆก็แล้วแต่การปฏิบัติชนิดนี้เขาเรียกว่าเป็นการเจริญเมตตาภาวนาภาวนาแปลว่าพัฒนาให้เจริญขึ้นเนี่ยพัฒนาเมตตาให้เจริญขึ้นแล้วมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆเราสังเกตใจเราก็ได้ที่มันนั่งตอนแรกเป็นยังไงมันร้อนไหมมันกระวนกระวายไหมหลังจากนั่งแล้วเรารู้สึกใจเราเย็นขึ้นไหมจิตมันอ่อนโยนลงไหมนั่นนะเราก็ตรวจสอบได้เกิดเมตตาขึ้นมาแล้ว
ตัวนี้จะสะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มรอบและเมตตาตัวนี้แหละจะไปแก้ไขความโกรธของเราได้ความโกรธไม่มีใครสามารถแก้ได้เลยยิ่งโกรธมากก็ยิ่งโกรธมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่เมตตานี่แหละจะไปละกันได้แต่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเอาเมตตาไปละไอ้ตอนโกรธไม่มีทางมันคิดไม่ออกหรอกใช่ไหมฉะนั้นเก็บสะสมแบบนี้แหละจะช่วยได้อันนั้นเมื่อเกิดแล้วเราก็แผ่ไปให้คนอื่นเกิดแบบเราเหมือนกันขอโอกาสครูบาอาจารย์ครับอาเพตตาตาทั้งหลายที่เป็นเบื้องทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏฐิบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิกาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอาตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดขออนุโมทนากับทุกท่านที่ตั้งใจมาปฏิบัติความดีก็สะสมความดีไปการส่งสมซึ่งบุญนำสุขมาให้แล้วก็หวังจะได้ความสุขนั้นก็ตอนนี้อาตมาจะพูดต่ออีกสักประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงใครที่ตอนนี้อยากจะไปนอนก็ตามสบายจะไปเข้าห้องน้ำปีนี้บทก็เชิญได้ตามสบายถ้าจะนั่งฟังก็ฟังต่อเดี๋ยวจะพูดอีกเล็กน้อยก็กราบพานแล้วก็ไปได้เลยไม่ต้องเกรงใจทุกอย่างบังคับกันไม่ได้เราบังคับใจเราก็ยังไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราต้องฝึกรู้อย่างนี้ให้ได้ถ้าจะฟังก็ฟังแต่ว่าข่มได้ขั้นต้นของการปฏิบัติท่านบอกให้ใช้ธรรมะคือความข่มใจขั้นต้นอาคมได้ต่อไปแล้วจะเกิดอัตโนมัติขึ้นมาเองเราก็จะสบายขึ้นเอาไม่ใช้เสียงลุกเฉยๆเท้าไม่มีเสียงนะเท้ามันจะเดินไม่มีเสียงหรอกนั่นตะกี้นี้แนะนำไปเรื่องของการดับของทุกข์ไปใช่ไหมนิโรธสองขั้นดับที่กายสองขั้นตอนถ้าข้ามอารมณ์ตรงนี้ไปได้แล้วจะทำให้จิตมีกำลังก็สามารถที่จะเห็นการดับของทุกข์เช่นนั้นไปพอเริ่มมีกำลังแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะเริ่มเข้ามาสู่เรื่องของจิตแล้วจิตที่นี้กำลังนั่งบางทีนั่งสบายๆปล่อยอยู่เงี้ยใกล้ๆจะสงบแล้วอยู่ๆมันเกิดคิดขึ้นมาเดี๋ยวก็คิดไอ้นู่นเดี๋ยวก็คิดไอ้นี่เดี๋ยวคิดดีคิดไม่ดีนั่นบอกว่าอย่าไปรำคาญบางทีเราอาจจะนึกรำคาญแม้จะสงบสักหน่อยมาคิดอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ท่านบอกว่าให้ทำความรู้สึกถอยหลังมานิดหนึ่งแล้วก็กำหนดรู้ความคิดไปเลยคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดนี่คิดก็ไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดได้ดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าต่อเนื่องไปอย่างนี้เฉยรู้ไม่ว่ารู้ไม่ว่าเราจะเห็นการเกิดดับของจิตตอนนี้จิตคิดขึ้นมาเรากำหนดรู้มันก็ดับไปจิตคิดขึ้นมาตั้งอยู่เรากำหนดรู้มันก็ดับไปคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปต่อเนื่องเราก็จะเห็นการเกิดดับของจิตจนกระทั่งมันเกิดสว่างขึ้นมานี่เป็นนิโรธตัวสุดท้ายการดับของทุกข์ทั้งหมดดับที่จิตดับลักษณะของความคิดตรงนี้เลยพอดับตรงนี้ได้เราจะรู้เลยว่าอ๋อไอ้คิดนี่แหละเป็นทุกข์ใช่ไหมไอ้ตัวคิดนี่แหละคิดดียังเป็นทุกข์เลยมันจะเข้ามาสู่สภาวะตรงนั้นได้ดังนั้นสังเกตให้ดีว่าธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านกล่าวไว้แล้วด้วยว่าอาทิกัลยาณังมัจเจกัลยาณังปรโยสานกัลยาณังหยาบกลางละเอียดขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดมันเป็นอย่างนี้เสมอ
ไม่ฟันธงอย่างเดียวเมื่อเจอตรงนี้แล้วเราคิดว่าใช่ก็อาตมาก็หลงตัวนี้มาเหมือนกันเจอใหม่ใหม่เห็นนู่นเห็นนี่นึกว่าโอ้โหเราสำเร็จแล้วใกล้ๆความจริง ที่ไหนได้เพิ่งจะเริ่มต้นก็ตรงนี้ก็หลงได้ง่ายดังนั้นการปฏิบัติเส้นทางนี้มรรคองค์8เนี่ยถ้าทำถูกต้องประเด็นแรกที่ต้องเจอคือนิมิตนิมิตทางตาก็เห็นหลับตานี่ก็เห็นอยู่นิมิตทางหูก็มีได้ยินเสียงเทวดามาบอกบ้างอะไรบ้างนิมิตทางกลิ่นก็มีก็กลิ่นหอมชนิดที่ไม่เคยเจอในโลกมนุษย์เลยบางทีเอ๊ะกลิ่นอะไรมันหอมจังเลยบางทีก็กลิ่นเหม็นสาบสางก็มีอันนี้ก็เป็นนิมิตนิมิตทางรสชาติก็มีรสซาบซ่านมันเหมือนกับว่ารสทิพย์กินเข้าไปแล้วมันอิ่มเอิบใจอย่างนั้นก็มีทำให้เราหลงได้ก็เป็นนิมิตนิมิตทางกายก็มีสัมผัสกับของทิพย์พวกนี้นุ่มนวลต่างๆก็ให้กำหนดรู้แล้วก็ไม่ว่าตรงนี้พยายามรู้แล้วเฉยไว้เพราะนั้นการรู้แล้วเฉยรู้แล้วไม่ว่าเนี่ยเริ่มตั้งแต่หยาบกลางละเอียดใช้ได้ตลอดเส้นทางถ้ามีตัวนี้เป็นตัวตั้งไว้นะเราจะไม่หลงตรงนี้ง่ายงั้นนิมิตเมื่อเห็นปุ๊บเรายึดปุ๊บโอ้ชอบใจขอไปดูหน่อยเสียงอะไรเทวดาบอกนะเขาว่าไงอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคนมาหาแล้วมันก็มาจริงๆแล้วก็คนเอาอันนี้มาให้ก็มีจริงๆเริ่มแล้วใช่ไหมแต่หลังเราทำใหม่ก็จะเกิดอย่างนี้มาอีกเดี๋ยวก็มาบอกอีกแล้วก็มาจริงอีกตรงนี้เริ่มยึดแล้วเพราะมันถูกอ่ะนี่แหละตอนนี้ถ้าเราก็ไม่เชื่อหรอกก็อย่าไปเชื่อเท่านั้นก็ดับไม่น่าเชื่อแต่ถ้าเรายังตามอยู่อย่างนี้แล้วก็มาตลอดเลยเดี๋ยวจะรู้ว่าโอ้โหกลายเป็นสำเร็จแล้วผู้พิเศษแล้ว มีเทวดามาบอกเรื่อยเลยเชื่อเทวดาแล้วเสร็จเลยตอนนี้นะถามว่าจริงไหมไอ้ที่เรารู้เราได้ยินนะจริงแต่มันไม่ใช่ของจริง มันได้ยินจริงๆอ่ะแต่ไม่รู้จะเอามาพิสูจน์ยังไงได้อย่างว่าในครั้งหนึ่งที่ป่าประดูลายพุทธเจ้าแสดงธรรมกับกรรมนิตโยมเรียนแล้วไหมใครเรียนวสสี่วสห้าต้องเรียนกรรมนิตวสสี่เรียนไหมหรือเดี๋ยวนี้ไม่เรียนละมีบาปไปดูกรรมนิตนี่จะรักวสสี่แบบให้ฝังใจเขาเป็นรักกันมาแบบหลายชาติต่อเนื่องผูกใจที่จะผูกกันมาความรักนี่จะมากันแน่นแฟนจนฟังธรรมไม่เข้าพุทธเจ้าเลยบอกว่าความรักเป็นความร้ายนี่ไงกั้นตัวนี้เลยผลที่สุดคนที่นั่งฟังธรรมในขณะนั้นสำเร็จได้แต่กรรมนิตคนเดียวไม่สำเร็จเพราะจิตผูกพันอยู่ตรงนี้เป็นปริโภคกังวลอยู่กับความรักนี่แหละในที่สุดพระองค์ก็หยิบใบไม้มาหนึ่งกำมือก็ถามว่าภิกษุทั้งหลายใบไม้ในกำมือกับในป่าอันไหนมากกว่ากันภิกษุก็บอกก็ในป่าพระเจ้าค่ะนั่นแหละในกำมือเราที่ที่มหาแสดงเนี่ยเป็นทางพ้นทุกข์ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยอยู่ในกำมือเดียวแต่ที่พระองค์รู้เนี่ยทางป่าแต่ไม่เอามาส่งแสดงคนก็ไปนึกว่าเรื่องอะไรคุณใสหรือเปล่าเรื่องอะไรต่างๆที่มากมายกว่านั้นหรือเปล่าที่พระองค์รู้ทั้งโอ้ทั้งป่าแต่ไอ้แค่กับมือเดียวทั้งเยอะแยะเรายังเรียนไม่หมดเลยใช่ไหมยกว่าอะไรอาทายถูกไหมทั้งป่าที่พระองค์รู้คืออะไรอย่างที่เรามาพูดเมื่อกี้นะมีหยาบมีกลางมีละเอียดถ้าโยมทำไปถึงขั้นตัวละเอียดแล้วเดี๋ยวจะรู้เลยว่าอ๋อเป็นอย่างนั้นจริงจนพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงลำพึงเลยว่าจะไม่ทรงแสดงธรรมเพราะธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้นี่มันละเอียดอ่อนสุขุมลุ่มลึกคำพิลภาพมากไม่สามารถที่จะบอกใครได้เพราะฉะนั้นที่ทั้งป่าเนี่ยมันก็คือสิ่งที่พูดไม่ได้มันพูดเป็นภาษาไม่ได้มันเขียนลงมาในหนังสือก็ไม่ได้ดังนั้นปริยัติเนี่ยมีแค่เพียงว่าสรุปย่อๆเท่านั้นนะไม่ใช่เรื่องทั้งหมดหรอกพระเจ้าทรมานกาย6ปีเนี่ยทำอะไรมั่งมีแต่แบบลักษณะว่าทำทรงกระทำอย่างนี้นะเอาลิ้นอัดเพดานกั้นลมหายใจเรารู้แค่นั้นแต่อาการที่เป็นไปแต่ละวันมันเกิดอะไรขึ้นแบบไหนเนี่ยอย่างเงี้ยมาพูดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าอย่าไปคุยกันเองพูดปฏิบัติใหม่มันเป็นปัจจตังเฉพาะตนนะกรรมแต่ละท่านไม่เท่ากันใช่ไหมชอบรับประทานไม่เหมือนกันใช่ไหมเห็นไหมบางคนชอบจืดบางคนชอบเผ็ดบางคนชอบหวานบางคนชอบรสนนรสนี้นี่ไงสิ่งที่เราชอบมันไม่เหมือนกันแล้วกรรมที่ทำมาไม่เหมือนกันแม้กระทั่งคู่แฝดก็ยังไม่เท่ากันเลยความละเอียดของกรรมเนี่ยการกระทำที่ทำเนี่ยมันแตกต่างเรานึกง่ายๆก็วันหนึ่งของเราก็ได้วันนี้เราเห็นในนี้เราชอบพรุ่งนี้กลับรู้สึกไม่ชอบก็มีเห็นไหมตัวเราเองก็ยังไม่แน่นอนเ
ราะนั้นตรงกรรมไม่เท่ากันเนี่ยเส้นทางมรรคมีองค์8เหมือนกันแต่กลายเป็นว่าปัจจุบันนี้มาเถียงสายนู้นถูกสายนี้ผิดของฉันถูกของฉันอาจารย์นั้นถูกของแกไม่ถูกแล้วอะไรกลายเป็นกิเลสมาเถียงกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกสายทุกเส้นทางทุกการกระทำส่วนพุทธการนี่เยอะกว่านี้อีกถูกหมดนะโยมทำยังไงให้จิตเข้าไปสู่ความสงบแต่เมื่อพอจิตสงบแล้วค่อยมาคุยกันนั่นแหละอิ่มเหมือนกันถูกไหมตอนรับประทานเนี่ยอาจจะชอบไม่เหมือนกันหรอกแต่พอทานเอาใครชอบแล้วก็ทานไปคุณกินขนมปังก็กินไปคุณกินขนมจีนก็กินไปคุณข้าวเหนียวก็ว่าไปแต่พอทุกคนอิ่มแล้วทั้งหมดที่กินทั้งหมดเนี่ยคุยกันได้ไหมความอิ่มลักษณะเดียวกันถูกไหมปิติเกิดจะรู้ว่าอิ่มกายอิ่มใจเป็นยังไงทุกคนพอเกิดมันก็จะรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันเขาถึงไม่ให้ไปพูดกันไงพอพูดแล้วเราทำมาตั้งนานไม่เห็นอะไรเลยเราก็เห็นดีก็เห็นใจแล้วเราก็รู้สึกสบายนะไอ้คนนี้มันมาแป๊บเดียวมันเห็นนรกสวรรค์แล้วของเราผิดทางเปล่าไม่รู้เกิดวิจิกิจฉาลังเลสงสัยไม่มั่นใจแต่ละเห็นไหมงั้นคุณผู้หญิงทั้งส่วนมากเลยล่ะเป็นตัวนี้เยอะความเป็นห่วงของผู้หญิงมีเยอะมันเกิดปริโภคความเป็นห่วงใหญ่มันเหมือนจะนิดเดียวของห่วงเนี่ยแต่ห่วงนะอย่าลืมมันคือห่วงเพราะฉะนั้นห่วงเป็นห่วงอะไรเป็นห่วงใครสักคนเขารู้เรื่องไหมไม่รู้หรอกเนาะแล้วห่วงแล้วจะทำไงจะว่าเป็นห่วงไปทำไงได้ไม่ได้นะเห็นไหมเราไม่เข้าใจตรงนี้งั้นสมาธิเนี่ยจะต้องเข้าไปรู้เยอะเลยเพราะอวิชชาเนี่ย8อย่างเลยทำให้เราเกิดเข้ามาสู่สมาธิไม่ได้ดังนั้นขั้นต้นของสมาธิเนี่ยก็จะมีอีกหลายข้ออย่างที่นำมากล่าวเมื่อกี้นี้ว่ามารู้บาปมีจริงบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงโยมเชื่อไหมใครเชื่อบ้างยกมือใครเชื่อว่าสวรรค์นรกมีจริงเคยไปมาแล้วเหรออ้าวงมงายใช่ป่ะอ้าวเอาเชื่อยังไงทำไมถึงเชื่อว่ามีจริงทำไมถึงเชื่อล่ะใครตอบได้มีรางวัลฮะไอ้ที่ว่าเชื่อทำไมถึงเชื่อล่ะเพราะไม่เชื่ออย่าลบหลู่ใช่ไหมเชื่อไว้ก่อนเสียท่าเลยพระพุทธเจ้าบอกถ้าจะเชื่ออะไรต้องเอากาลามสูตรมาเทียบเลยถ้าเชื่อโดยตามกาลามสูตรเชื่อโดยตามๆกันมาเชื่อโดยในตำราเชื่อโดยคิดว่ามันเป็นตรรกะที่มันดูแล้วเหมาะสมเป็นเหตุผลหรือเชื่อโดยว่าเออมันตรงกับที่เราคิดเชื่อไม่ได้แม้กระทั่งเป็นครูบาอาจารย์ก็เชื่อไม่ได้อาตมาพูดนี่ก็อย่าเพิ่งเชื่อนะเอาไปคิดพิจารณาดูก่อนถูกไหมนี่คือสิ่งที่กรรมเราส่งพระพุทธเจ้าแสดงไว้คือไม่ใช่ไม่ให้เชื่อแต่ถ้าจะเชื่อถ้ามันตรงกับสิบอย่างนี้อย่างเชื่อไม่ได้ต้องเอาไปคิดพิจารณาก่อนเราไม่ได้ลบหลู่นี่ใช่ไหมเราต้องการพิสูจน์ถูกไหมไม่ได้ไปล่วงเกินสักหน่อยก็ไม่เชื่อแต่ต้องการพิสูจน์ว่ามันจะจริงอย่างนี้หรือเปล่าถูกไหมฮะเพราะนั้นเอาเรามาคิดง่ายๆถามว่าพระเจ้ามีจริงไหมใครเคยเห็นมั้งพระเจ้ามีจริงไหมเอ๊ะยังไงชักยังไงแล้วท่านไม่มีจะมาไงอ่ะฮะมีไหมเคยเห็นที่ไหนฮะเห็นแต่ในรูปเห็นตรงนี้นะพุทธรูปพระเจ้าแบบนี้เหรอก็ไม่เห็นใช่ไหมแล้วเราจะเชื่อไงดีอ่ะถ้าเชื่อก็งมงายถูกไหมไม่มีเหตุผลพอท่านยกให้ฟังง่ายๆท่านบอกว่าเอางี้เรามีปู่ย่าตายายใช่ไหมปู่ย่าตายายเป็นพ่อแม่ของพ่อแม่เราอีกทีถูกไหมแล้วเรามีชวดใช่ไหมชวดนี่จะเป็นพ่อแม่ของปู่ย่าตายายของใครมีมั่งใครมีชวดอยู่มีไหมใครมีชวดไหมไม่มีแล้วใช่ไหมรุ่นนี้ไม่ค่อยอยู่ใช่ไหมแล้วเชื่อไหมว่าชวดมีจริงเชื่อไหมเชื่อเพราะอะไรพ่อแม่ปู่ย่าตายายเล่าให้ฟังนั่นแหละมันจะต้องต่อกันมาแบบถูกต้องพอสมควรนี่เหตุผลใช้ได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้ามีจริงไหมท่านบอกก็พระสงฆ์นี่ไงเพราะมีการสืบทอดตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบันนี้เอามาเป็นพระนี่ไงเพราะนั้นไปตอบก็ได้เลยว่าพระเจ้ามีจริงชัวร์เลยรู้เนี่ยมีพระสงฆ์อยู่เนี่ยถ้าเมื่อไหร่พระสงฆ์หมดแสดงว่าจบนะต้องรักษาไว้ไงอ่ะสมัยนี้ยากกันนะจะเป็นพระให้ดีก็ไม่ใช่ง่ายๆก็ไม่ต้องมากแค่จะมาบวชนี่ยังไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวนี้15วัน10วัน
เวลามันจะไม่มีแล้วจะเร่งรีบกับการที่จะวิ่งเต้นพวกนี้ก็น้อยลงไปเรื่อยๆเพราะนั้นเราจะเชื่อว่าสวรรค์นรกมีจริงบาปบุญมีจริงยังไงโดยกรรมการกระทำกรรมแปลว่าการกระทำเราก็เข้าใจคำว่ากรรมผิดใช่ไหมคิดว่าถ้ามีกรรมคนนี้มีกรรมไม่ดีแล้วถูกป่ะแต่จริงๆพูดผิดภาษาโบราณเขาบอกว่าบุญกรรมบาปกรรมก็ต่อเต็มนะแต่เราพอบาปเพื่อเราตัดทิ้งเราใช้กรรมคำเดียว ก็เลยว่าเมื่อไหร่ที่ไอ้นี่มีกรรมไม่ดีใช่ป่ะไอ้เรามีกรรมยังเลยทุกข์ไม่ดีแล้วจริงป่ะเพราะฉะนั้นทุกคนมีกรรมหมดเลยตะกี้ต้องมาบอกว่าเจตนาเป็นตัวกรรมเมื่อโยมเจตนาจะปฏิบัติเนี่ยมันเป็นกรรมดีแล้วเห็นไหมข้าพเจ้าจะเจริญกรรมฐานภาวนาเนี่ยกรรมดีแล้วเกิดขึ้นแล้วเราก็ทำของเราเลยนั่นแหละถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นกรรมทำได้สามทางทางความคิดเรียกว่ามโนกรรมทางคำพูดเรียกว่าวจีกรรมทางกายเรียกว่ากายกรรมมันก็ยังเป็นกลางๆไม่ดีไม่เลวถูกไหมฮะเพราะนั้นเมื่อเราคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นบุญเป็นผลให้เกิดความสุขไปสุคติภูมิสวรรค์พรหมแต่ถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นผลให้เกิดความทุกข์เป็นบาปไปทุกขติภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแต่นี่เชื่อหรือยังเชื่อได้ไหมว่ามันมีจริงโบราณเขาฉลาดมากสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจทุกข์เมื่อไหร่นั่นนรกเกิดแล้วจะต้องไปทำอะไรมาที่มันผิดพลาดแน่ใช่ไหมถ้าสบายใจนี่อ๋อไปทำอะไรมาไปทำบุญมาไปใส่บาตรไปนั่งสมาธิใช่ไหมบุญทั้งนั้นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นบุญคือความสบายใจทำบุญแล้วเอาอะไรเอาสบายใจไม่ใช่ทำบุญแล้วอยากให้สวยอยากให้รวยอยากเก่งอยากให้ มีบ้านมีรถอันนั้นก็ไม่ใช่นะกลายเป็นว่าทำบุญเพื่อเอากิเลสมาอีกถูกป่ะเราจะอยากให้สวยเราทำไงพระพุทธเจ้าสอนแล้วด้วยอยากสวยทำไงนี่ไงรักษาศีลศีลทำให้สวยให้งามเป็นคนงามคนไทยเลยงามไงอยากรวยทำไงก็ให้ฐานสละออกยิ่งผู้ให้ก็ผู้ได้ยิ่งให้ยิ่งได้แปลกมากแต่ถ้าให้โดยไม่หวังผลมันจะมาไม่ต้องหวังแต่ถ้าหวังไม่ค่อยมาเพราะมันเป็นกิเลสไปแล้วนี่มันอยู่กันนิดเดียวเองนะไม่ไกลนะถ้าอยากฉลาดทำไงก็นี่ไงมาเจริญสติยิ่งดีมากเท่าไหร่ปัญญาก็เกิดก็เป็นความฉลาดกุศลเป็นเกิดละทำสติจะเป็นกุศลก็เป็นความฉลาดเพราะฉะนั้นอยากฉลาดเราก็ภาวนาตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำนี่คือกรรมที่เราต้องทำเองดังนั้นเราก็จะมาเชื่อเรื่องแล้วบาปกรรมมีจริงสวรรค์นรกมีจริงคุณพระพุทธเจ้ามีจริงก็ขอท่านอยู่อ่ะคุณพระธรรมพระสงฆ์มีจริงคุณบิดามารดามีจริงเนี่ยล่วงเกินไม่ได้คุณครูบาอาจารย์มีพระคุณต่อเราจริงๆเนี่ยเราก็เริ่มเชื่อตรงนี้แล้วเสร็จแล้วพอมาอยู่ที่วัดนี่คือสัมมาทิฏฐิข้อต้นเชื่อตรงนี้เชื่อในศรัทธาเชื่อมีศรัทธาในวิบากในกรรมในวิบากสามอย่างนี้ศรัทธาในการกระทำกรรมคือการกระทำศรัทธาแปลว่าความเชื่อศรัทธาในเรื่องอะไรในเรื่องวิบากคือผลของกรรมที่ต้องได้รับทำยังไงได้อย่างนั้นให้ของหยาบก็ได้ของหยาบให้ของประณีตก็ได้ของประณีตให้บุญก็ต้องได้บุญเพราะนั้นเวลาอุทิศบุญให้หมดใจไปเลยนะอย่าไปกักเอาไว้อย่าไปแบ่งบุญนะให้หมดทั้งกายวาจาใจเลยบุญมีเท่าไหร่ให้หมดเลยเรามีร้อยเราให้ไปหมดนะมันกลับมาที่เราร้อยเลยทันทีนะแล้วได้สิ่งที่เราให้นั่นอีกร้อยหนึ่งการอุทิศบุญเป็นบุญอีกชนิดหนึ่งแล้วถ้าสมมติเราส่งไม่ถึงล่ะก็กลับมาอีกสามเด้งเลยฉะนั้นไม่ต้องไปขี้เหนียวบุญให้ไปเยอะไปเลยแล้วโยมจะรู้สึกได้เนี่ยเขามากันเนี่ยอนุโมทนาเขาก่อนเลยอนุโมทนาไปแล้วนะเห็นไหมอนุโมทนาด้วยใจจริงๆได้นะไม่ใช่ 50% นะโยม 7-80% นะวิมานไม่หนีกันเลยถ้าทำด้วยใจจริงได้นะดีใจกับเขาที่เขามาทำดีเนี่ยเพราะมันไงรู้ป่ะมันน่าจะเป็นเราไม่น่าเป็นเขาใช่ไหมอิจฉาเกิดแล้วไหมอิจฉามันคือตัวนี้แหละมันอยู่ด้วยกันนะแต่ถ้าเราอนุโมทนาบ่อยๆแล้วอิจฉามันจะหายไปนี่สิ่งที่ทำให้เราเบาได้มันต้องปรับทุกๆกระบวนการหมดเลยนะของการปฏิบัติเนี่ยสมถะคือความเศรษฐกิจพอเพียงง่ายเลยสมถะมันต้องเป็นทั้งกายวาจาใจด้วยมันถึงจะเป็นความสงบได้เห็นไหมความสมถะก็คือความพอเพียงไม่เกินไปความทุกข์ก็เบาแล้วง่ายๆแค่นี้เอง
แต่ความอยากที่มันมากเกินไปนี่ไงอยากจะต้องมีให้เทียบเท่าเทียมเขาก็มีอะไรแล้วก็อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังมันก็เป็นหมดเลยนี่คือเหตุของทุกข์ทั้งหมดถ้าเราเรียนรู้ตรงนี้เราจะเริ่มค่อยๆเข้าใจเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิข้อถัดมาขั้นกลางก็เราก็มาเรียนรู้ว่ากายเรานี้ประกอบไปด้วยอาการ32ถูกไหมที่เราเรียนแล้วเนี่ยเบสประกอบด้วยอาการ32แต่นี้เขาเปรียบเทียบว่าอย่างสมมติว่ารถคันหนึ่งเนี่ยถ้าเราถอดประตูมันออกมาเอาหลังคามันออกมาเอากระบะมันออกมาเอาเครื่องออกมาเป็นรถไหมไม่เป็นแล้วเนาะเป็นอะไรเป็นอะไรใช่ป่ะถอดชิ้นส่วนแล้วก็เป็นอะไรแต่ถ้าเอามารวมปุ๊บๆก็เต็มคันเป็นรถถึงจะเรียกว่ารถได้ถูกไหมคนก็เหมือนกันเราที่รู้ว่าเราเป็นตัวเราเป็นกูของกูอยู่นี่เพราะเหตุว่าเราเห็นเป็นแท่งๆอย่างนี้เป็นเราไงดังนั้นพอเรามาเรียนรู้อาการ32เราก็ถอดมันออกเหมือนกันเกศาผมก็ลงไปวางไว้โลมาขนก็เอาขนไปกองไว้นักขาเล็บก็ถอดเล็บไปกองไว้ท่านดาฟันก็เอาฟันปลอมมาฟันจริงวางไว้ถ้าตัวหนังก็ลอกหนังไปกองไว้ตอนนี้เป็นอะไรเป็นคนไหมเป็นอะไรถูกไหมคนก็เป็นอะไรเอ้าก็ไม่ใช่เรานี่นะมันไม่ใช่ตัวตนจริงๆนี่คือสัมมาทิฏฐิข้อกลางดังนั้นเราต้องมาทำแบบนี้ชำแหละออกไปเรื่อยๆทุกวันเราจะเข้าใจความจริงขึ้นมานี่คือการรู้เห็นตามความเป็นจริงแค่นึกแค่นี้นะจิตก็สงบแล้วนึกแค่นี้จะรู้สึกว่าผ่อนคลายอยากทุกข์ได้แล้วแต่นี่มันพยายามคิดที่เราทุกข์เพราะอะไรมันอยากจะคิดถามตัวเองได้เลยที่กูทุกข์อยู่เนี่ยโหเครียดจังเลยไม่อยากคิดเลยแต่มันก็ยังอยากคิดอยู่นั่นแหละสังเกตได้ดีครับเราเนี่ยอยากคิดเองไม่มีอะไรเลยใครจะมาห้ามเราไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราทำจิตให้มีสติรู้แล้วไม่คิดรู้แล้วไม่คิดนั่นแหละมันจบได้เพราะฉะนั้นสติต้องฝึกอย่างนี้ไงดังนั้นพอเรามารู้เรื่องนี้แล้วอาการ32ต่อมาก็มารู้เรื่องธาตุ4ธาตุ4นี้ใน32อย่างนี้เป็นธาตุดินทั้ง20คุณพ่อให้มาโครงสร้างโครโมโซมอีก12อย่างนี้เป็นธาตุน้ำคุณแม่ให้มาเราต้องอาศัยในท้องแม่นี่อยู่ในน้ำนะแล้วก็สกปรกอาหารเก่าอาหารใหม่ของแม่ก็อยู่บนหัวเรามั่งอยู่ข้างล่างเป็นทุกข์แม่อยู่ในนั้นเนี่ยการเกิดเป็นทุกข์เราจะเห็นทุกข์ในการอยู่ในนั้นมันคุดโคอยู่นะ8-9เดือนนะเห็นไหมแต่เวลาจะออกมานี่ทุกข์ทั้งคู่เลยทั้งแม่ทั้งลูกเลยถ้าแม่ก็จะเข้าใจดีใช่ไหมใครเป็นแม่มันทุกข์มากขนาดไหนนี่ขั้นเกิดเป็นทุกข์แล้วจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ได้ไงใช่ไหมฝรั่งมันหลอก ไปเชื่อมันพระพุทธเจ้าบอกทุกข์ครับเบิร์ธเดย์การเกิดเป็นทุกข์ก็จะมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็จบเรื่องเลยก็เลยโดนหลอกเขาเลี้ยงเขามาให้หลอกว่าชวนเพื่อนมาเลี้ยงหน่อยเลี้ยงฉลองเรื่องจะกินเท่านั้นเองเราเลยทำความเข้าใจผิดตรงนี้เพราะฉะนั้นพอมาพิจารณาตรงนี้เห็นได้เนี่ยสัมมาทิฏฐิขั้นถัดมาก็เกิดแล้ว20อย่างเป็นธาตุดินอีก12เป็นธาตุน้ำส่วนธาตุไฟล่ะได้มาโดยกรรมที่เป็นมนุษย์ได้37องศาเซลเซียสให้ความอุ่นกับร่างกายถ้าเกิน37เป็นไงเป็นไข้ถ้าต่ำกว่า37มากๆช็อกเย็นความร้อนลดมากไปนั่นจะอยู่ที่37หนังนี่จะเต็มตัวปรับอุณหภูมิธาตุไฟไว้ตรงนั้น37องศาก็จะเป็นคนปกติส่วนธาตุลมอ่ะต้องหายใจเองใช่ไหมใครขี้เกียจหายใจก็จบธาตุไม่ครบดูเด็กที่เกิดใหม่ๆนะเกิดใหม่ๆปุ๊บเนี่ยหมอจะต้องเอาอะไรออกในทางเดินลมหายใจเนี่ยถ้าไม่ออกลมเข้าไปผสมไม่ได้เด็กก็ตายตั้งแต่เกิดใช่ไหมนี่คือผสมธาตุไม่ครบเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการเป็นเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยของคนเราเนี่ยเกิดมาจากธาตุกำเริบทั้งหมดเลยธาตุลมกำเริบเป็นอะไรโรคลม108ชนิดธาตุน้ำกำเริบก็โรคอะไรก็โรคเกี่ยวกับน้ำเกลือเลือด โรคดินกำเริบเขาจะรู้ตรงนี้เลยแพทย์แผนโบราณเขาจะดูลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้มาถึงนี้ได้ว่าอาการ32มันไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วนะเสร็จแล้วเราก็มารู้เรื่องธาตุ4เรายิ่งเห็นชัดเจนมากเลยว่าก็เป็นธาตุเนาะผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันก็เป็นธาตุ4เหมือนกันมีลักษณะแค่นี้แล้วธาตุ4ไปโกรธธาตุ4ได้มั้ยได้มั้ยขำมั้ยธาตุ4ไปโกรธธาตุ4อย่างเงี้ยน่าขำมั้ยนี่แหละถ้าเรานึกได้ตรงนี้ได้มันคนไม่โกรธกันหรอกไม่น่าต้องโกรธเลยไม่น่าต้องมาเกลียดกันเลยก็มันธาตุ4กับธาตุ4อ่ะ
โอ้โหธาตุสี่ไปโกรธธาตุสี่ใช่ไหมโยมเราค่อยๆคิดจะแล้วจะรู้พิจารณาแบบนี้นี่คือสัมมาทิฏฐิขั้นกลางถัดมาเราจะมารู้ว่าขันห้าเป็นยังไงขันห้าประกอบไปด้วยรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปคืออาการ32ก็เรียกรูปขันกองแห่งรูปมี32อย่างเป็นกองเวทนากองแห่งเวทนาก็สุขทุกข์เฉยเป็นนามเพราะนั้นรูปมีอย่างเดียวอีก4อย่างเป็นนามนามคือไม่เห็นได้แต่รู้สึกได้ความสุขความทุกข์เราเห็นไหมไม่เห็นเนาะแต่รู้สึกได้เวทนาสัญญาความจำได้หมายรู้สมัยนี้เรียกว่าเมมโมรี่ใช่ไหมในโทรศัพท์มันมีงั้นสัญญาเห็นไหมไม่เห็นแต่รู้สึกได้ว่าเราจำได้แล้วมันจำไงรู้ไหมเห็นมันก็จำได้ยินมันก็จำได้กลิ่นมันก็จำได้รสชาติมันก็จำถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งมันก็จำดีก็จำไม่ดีก็จำอยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำจริงป่ะนี่คือสัญญาของมนุษย์กองแห่งสัญญาสังขารคือการปรุงแต่งของจิตหรือเรียกว่าเจตสิกก็ได้จะเกิดพร้อมขณะกับจิตเมื่อตาเห็นปุ๊บเนี่ยมันปรุงแล้วสัญญาจะบอกเลยพอเห็นนี่อะไรกล้องใช่ไหมสัญญาจะบอกว่าเขาเรียกกล้องเพราะจำไม่ได้พอสัญญาบอกกล้องปุ๊บไอ้สังขารก็ปรุงเลยว่าดีไม่ดีชอบไม่ชอบเป็นอย่างนี้ตลอดนี่สังขารแต่วิญญาณคืออะไรสุดท้ายคือกล้องแห่งวิญญาณวิญญาณคือผู้เป็นรู้รู้แจ้งในหน้าที่ของตนมีอยู่ที่ตาเรียกว่าจักขุวิญญาณรู้แจ้งในการเห็นได้ยินไม่ได้ที่หูเรียกว่าโสตวิญญาณรู้แจ้งในการได้ยินเห็นไม่ได้เห็นไหมชัดแต่เราถ้าเรียกว่าเรื่องได้ยินต้องยกให้หูไปที่จมูกก็มีคานาวิญญาณรู้แจ้งในถึงกลิ่นต่างๆมนุษย์นี่รู้กลิ่นได้ตั้ง 50,000 กลิ่นไม่น่าเชื่อนะแล้วลิ้นก็มีเหมือนกันวิญญาณรู้แจ้งในการรสชาติต่างๆแต่รสนี่รู้มีเท่าไหร่5รสเองเรานึกว่ามีรสตั้งเยอะเนาะเปรี้ยวหวานเค็มขมกลมกล่อมไม่ใช่รสเผ็ดเห็นไหมไอ้รสเผ็ดหายไปไหนเผ็ดนี่เป็นอาการระคายเคืองมันร้อนเพราะฉะนั้นมีเปรี้ยวหวานเค็มขมกลมกล่อมกลมกล่อมคือที่โยมผสมแล้วรู้สึกถูกใจจะผสมเป็นอะไรแปลว่ามันเค็มอยู่ด้วยกันนั่นแหละ เพราะฉะนั้นลิ้นรับรสที่กายก็มีวิญญาณเป็นกายวิญญาณมีหน้าที่กระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งส่วนที่จิตก็เป็นจิตตวิญญาณมีหน้าที่คิดนึกต่างๆรับทั้งหมดทุกทางแล้วมันเป็นยังไงพอเรามารู้ตรงนี้แล้วเห็นการทำงานของมันแล้วเราจะเห็นการสืบต่อจริงๆแล้วชีวิตมนุษย์สืบต่อมาเป็นขณะขณะขณะเปลี่ยนแปลงตลอดเลยเกิดดับเกิดดับมันเกิดตายเกิดตายทุกวันแต่ละคนตายมาแล้วทั้งนั้นเลยเนี่ยใช่ไหมเรามาตายมา60ปีแล้ว ใช่ไหมอ้าวเนี่ยตายมา60ปีแล้วแล้วนี่มันมา61เนี่ยมันก็ที่60มันตายไปแล้วเพราะนั้นเราตายทุกวันนะงั้นการจะมารู้สติคือชั่วขณะปัจจุบันขณะจะอยู่ในขณะเท่านั้นเองอย่างที่ว่าโยมเห็นเนี่ยมองเห็น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 คิดอะไรมั้ยสักแต่ว่าเห็นถูกมั้ยว่าเห็น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 ขณะเดียวชั่วขณะขณะนึงไม่ถึงวินาทีด้วยแต่เรารู้ขณะขณะขณะเงี้ยมันไม่ทันคิดนะเนี่ยคือสติที่ไปรู้แค่เนี้ยแต่ถ้าคิดปุ๊บปรุงแต่งแล้วคิดแรกก็จะเป็นนิวรณ์ทันทีการปรุงแต่งปรุงดีปรุงไม่ดีชอบไม่ชอบอยู่แค่นั้นเพราะนั้นพอมารู้ขันธ์5ตรงนี้เริ่มเป็นตัวก็เรียกว่าอะไรขั้นละเอียดขั้นต้นละเอียดอ่อนๆจนที่สุดแล้วก็จะมาเห็นว่านี่แหละทุกข์กายทุกข์ใจนี่คือเหตุของทุกข์ความทยานอยากของใจทั้งอยากทั้งไม่อยากนี่คือการดับของทุกข์ที่ทุกข์ดับไปที่เราเห็นว่าดับทางกาย2ทาง2ขั้นตอนแล้วก็ดับที่จิตและนี่คือข้อปฏิบัติที่ถึงที่สุดของการดับทุกข์ได้นี่คือสัมมาทิฏฐิข้อสุดท้ายละเอียดเราจะเห็นสภาวะอย่างนี้ละเอียดเมื่อเราเห็นการแบบนี้ได้เนี่ยมันแค่เป็นสภาวะเท่านั้นเองไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาเป็นแค่สักแต่ว่าสมมุติขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ในสมมุติเราก็จะใช้สมมุติไปตามเหตุปัจจัยของสมมุติแล้วก็ไม่ไปยึดติดในสมมุติไว้มันจะคลายเองตรงนั้นเมื่อคลายตรงนี้ได้เราจะรู้สึกเองจะเข้าใจปัญญาตัวนี้จะเกิดขึ้นมานี่คือสัมมาทิฏฐิเท่านั้นนะข้อเดียวแล้วหยาบๆที่อาตมาอธิบายเนี่ยย่อๆยังไม่เป็นตัวละเอียดอีกเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเข้าไปเนี่ยสภาวะที่เกิดขึ้นของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะความละเอียดของที่เราไปเห็นอะไรต่างๆเพียงแต่ให้รู้แล้วปล่อยไปก่อนไม่เยอะมาก
อย่างที่พระพุทธเจ้าบอกอ่ะใบไม้ทั้งป่ามันมาพูดไม่ได้เอาง่ายๆทุเรียนรสชาติเป็นยังไงใครรู้มั้ยทุเรียนรสชาติเป็นยังไงอธิบายได้มั้ยใครอธิบายรสชาติทุเรียนให้ฟังได้ป่ะได้มั้ยฮะฮะหวานมันหอมเหมือนอะไรมันเป็นยังไงนึกไม่ออกนะถูกมั้ยแต่ถ้าว่าเอามะเอามาใส่ปากเคี้ยวเลยอ๋ออย่างนี้เองเช่นเดียวกันเพราะนั้นการปฏิบัติต้องทำเองให้ถึงตรงนั้นเองเพียงแต่ว่าเข้าให้ถูกทางเท่านั้นแหละพยายามหาทางเข้าไปให้ถูกว่าเราจะไปตรงนี้ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์มีประโยชน์ยังไงมีโทษยังไงให้รู้ตรงนี้ไว้ให้ได้เพราะนั้นการปฏิบัติต้องรู้ทุกในกองสังขารและรู้ทั้งดีและไม่ดีในที่สุดแล้วดีก็ไม่ว่าใช่ไหมไม่ดีก็ไม่ว่ามัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยอยู่ตรงกลางเนี่ยเราก็จะไม่ถูกการยึดมั่นต่างๆก็สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในที่สุดเราจะเห็นสภาวะนั้นเมื่อมาอยู่ตรงกลางได้บ่อยๆเข้าอุเบกขาเกิดเนี่ยนะโยมจะรู้เลยว่าสุขตลอดไม่มากไม่น้อยแต่มีตลอดเลยสุขจากการไม่ไปยึดนี่แหละแต่ตอนแรกเราปล่อยคว้าหาสุขเราดูการดับของสุขก็ได้ดับขั้นต้นเนี่ยสุขเกิดขึ้นใช่ไหมพอเปลี่ยนอิริยาบถปุ๊บมันสุขนิดหน่อยแต่ถ้านั่งไปจนมันข้ามอารมณ์สุขเยอะขึ้นมันเบาไปหมดทั้งกายเลยเบากายเบาใจขึ้นมาเลยแต่ถ้าดับที่จิตมันสว่างขึ้นมาได้เนี่ยโยมจะเห็นบรมสุขเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละดับทุกข์เมื่อดับทุกข์ได้ทั้งหมดแล้วก็บรมสุขอย่างยิ่งสังเกตใจการสังเกตแล้วเราจะเห็นทั้งสุขทั้งทุกข์เป็นขั้นต่อของมันไปนะมันไม่มีลัดหรอกแต่ว่าทางลัดที่หลวงปู่สอนนี่แหละไม่ว่าไว้ก่อน เห็นก็ไม่ว่าใช่มั้ยได้ยินก็ไม่ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่าได้รสชาติไม่ถูกใจก็ไม่ว่าถูกใจก็ไม่ว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไม่ว่าก็เฉยคิดดีก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็ไม่ว่าก็เฉยถ้าโยมทำนี้ไว้เป็นสูตรท่องไว้เรื่อยๆนะอีกหน่อยก็ไม่ว่าใครหรอกเพราะไม่ว่าใครก็สบายใช่ไหมที่มันทุกข์เป็นปัญหาเพราะอยากจะว่าเขาอยู่เนี่ยใช่ป่ะยกตัวเราขึ้นมาแต่ไปว่าเขาแต่ที่ไหนได้ก็ธาตุสี่เหมือนกันนะพอดีแต่ว่าหมดเวลาที่ทุกครึ่งเอวังสงสัยอะไรไหมพอเข้าใจเนาะพอเข้าใจก็ต้องไปทำให้ถูกนะทำถูกมันเป็นทัศนคติเนี่ยสังเกตสัมมาทิฏฐิคือทัศนคติแนวคิดวิธีคิดถ้าเป็นทัศนคติที่ถูกต้องวิธีคิดที่ถูกปุ๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นสัมมาสังกัปโปไงก็คิดชอบคิดถูกคิดถูกแล้วไงก็พูดถูกก็ทำถูกเห็นไหมพูดถูกก็สัมมาวาจาทำถูกก็สัมมากัมมันโตเนี่ยมันก็จะเป็นตามลำดับของมันไปเองมันจะอยู่ในนี้หมดเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจะอยู่ที่เดียวกันเลยนะขณะที่จิตเกิดสมาธิศีลก็อยู่ตรงนั้นสมาธิอยู่ตรงนั้นปัญญาก็เกิดตรงนั้นไม่ได้หนีกันไปหรอกมันอยู่ที่เดียวกันนั้นในตัวนั้นเขาเรียงไว้เฉยปริยัติเสร็จแล้วในตัวจริงที่จะเกิดกับเราเนี่ยเยอะแยะมากมายจึงให้ตั้งสูตรตรงนี้ไปก่อนรู้แล้วไม่ว่าไปก่อนไม่งั้นพอว่าปุ๊บมันยึดชุบเป็นวิปัสสนูเลยเห็นนิมิตเป็นวิปัสสนูปกิเลสถ้าไปเห็นโอภาสแสงสว่างไปยึดเป็นวิปัสสนูอุปกิเลสแต่ต่อไปพอเราปล่อยเป็นวิปัสสนาเดินต่อไปเกิดญาณรู้ขึ้นมาธรรมะมันผุดมันเกิดเป็นญาณรู้ขึ้นมาไปยึดรู้อ๋อกูเก่งแล้วสำเร็จแล้วเป็นวิปัสสนูญาณอีกยังไม่ไปเลยนะแต่ถ้าปล่อยล่ะเป็นวิปัสสนาญาณสำเร็จนิดเดียวเองนะหลังมือเนี่ยมันแตะรู้เบาๆเนี่ยแตะด้วยหลังมือเนี่ยมันจะไม่มีการกรรมได้ใช่ไหมเวลาไฟไหม้เนี่ยเขาบอกว่าให้ก้มต่ำก่อนนโมนอบน้อมต้องก้มต่ำไหมอยู่สูงก็ควันขึ้นสูงเลยถ้าต่ำปุ๊บนี่ข้างล่างมันควันลอยขึ้นบนเราจะเห็นช่องแล้วพอเห็นช่องท่านบอกว่าหาข้างฝาเลยเข้าหาข้างฝาเสร็จแล้วขำเลยขำข้างๆฝาไปเพราะข้างฝานี่ต้องมีประตูกับหน้าต่างแน่นอนถูกไหมทางออกที่เราจะออกได้งั้นเมื่อขำเนี่ยเขาไม่ขำแบบนี้นะขำแบบนี้ไปเจอสายไฟกำลังไหม้ไฟอยู่มันกำชิบเลยนี่วิปัสสนูท่านบอกให้ใช้หลังมือแตะนี่ไฟเซฟตี้ก็ฝึกไว้เลยนะเอาหลังมือแตะแตะถ้ามันโดนปุ๊บไงกำไหมเด้งออกเลยนะข้างหลังมือมันกำไม่ได้แล้วหนากว่าด้วยเพราะนั้นถ้าหน้ามือแตะแล้วก็กำเลยดังนั้นการตั้งใจมากเกินไปเป็นปัญหาตรงนี้ในการปฏิบัติเนี่ยหน้ามือตั้งใจยาวให้ได้
กรรมเลยชี้ทางเมโดดกรรมไปแล้วเห็นไหมก็รู้ไม่ว่ารู้แล้วไม่ว่าแตะไปเรื่อยๆนะก็ขอให้โชคดีในการปฏิบัติโอเคสุดท้ายก็ชี้ทางปฏิทางสุขังขออิทธิผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวัสมิชันตุจงสำเร็จในจับพลันขอทุกท่านเป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้จนกระทั่งมีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเตือนขอเจริญพร